อย่าลืมก, like กไดไลค์กดติดตามไปกระจายให้กับพวกเราตูน้ตูนด้วยนะครับหลังจากซามูไรแจ็คถูกตัดจบไว้เหลือเพียงแค่4ี่ซีซั่นและทิ้งโปมค้างคาไว้กว่า10ปีในที่สุดซีซั่นที่5้าของซามูไรพเนจรที่จะเป็นการปิดจบเรื่องราวอันยาวนานก็มาถึงไม่ต้องเสียเวลากันมากมายครับเราก้าวขาเข้าสู่ประตูแห่งการเวลาไปพบกับสรุปจบซามูไรแจ็คซีซั่นที่หพร้อมกันตอนนี้ได้เลย ในตอนนี้เวลาจริงได้ผ่านไปกว่า13ปีแล้วและโลกของซามูไรหลงยุคก,ก็ล่วงเลยไปกว่า50ปีเช่นกันทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปหมดบ้านเมืองและสร้างปรากาักพังที่เคยมีอยู่ตอนนี้มันไม่เหลือแม้แต่ซากด้วยซ้ำชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างหวาดกลัวห่างมายามซิโลราบต่อจอมมานโยม,มโลคือที่ที่เดียวที่พวกเขาจะต้องไปโดยเราจะเห็นครอบครัวหนึ่งกำลังถูกบีเทิลโดนสไล่ตามล่าอยู่แม่และลูกต่างมองหน้ากันบอกรักกันและยอมมอบต่อโชชะตาแล้วแต่ทว่าวาระสุดท้ายของ คูกลับมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจากไกลๆเราจะเห็นนักรบหน้ากากปีศาจปริศนาปรากฏตัวขึ้นและใช้มอเตอร์ไซค์ติดอาวุธของเขาจากการเหล่าโดนทังกองทัพด้วยตัวคนเดียวซึ่งมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เบลท์โดนสทำหน้ากากปีศาจแตกเราจะเห็นเลยว่าภายใต้หน้ากากนั้นเป็นชายที่เราเคยรู้จักหากแต่สภาพของเขานั้นมันไม่เหมือนภาพที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนเลยแต่ชาวบ้านที่พบเห็นนั้นเธอรู้ทันทีและแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าแบบเนี้ยไม่ผิดแน่ผู้ที่ปราบก,กองทัพของจอมมาได้ด้วยตัวคนเดียวมีเพียงแค่เขา เท่านั้นซามูไรแจ็คซามูไรในตำนานที่หายตัวไปกว่า50ปีและหลังจากซามูไรผู้นั้นช่วยคนเอาไว้เขาก็จากไปราวกับผีสาง และหลังจากนี้เราจะได้รู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นจากป่าของซามูไรปีศาจซึ่งก็คือซามูไรแจ็คของเราที่ลาทิ้งตัวตนไปแล้ว50ปีแน่เดิง50ปีล่วงเลยไปข้าไม่แก่ขึ้นเลยการเวลาไม่มีผลกับข้าอีกต่อไปแต่ความทุกข์ทรมานนั้นยังคงดำเนินต่อจอมมารปกครองทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตความหวังได้สูญสิ้นแต่ข้ายังต้องกลับไปกลับไปสู่อดีตกอด get back back to the past ซามูไรแจ็ค ในตอนนี้ซามูไรแจ็คได้กลายเป็นนางรบปีศาจร,ร้ตัวตนเพื่อออกช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนแบบลับๆ50ปีที่ผ่านไปดูเหมือนจะเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธอีกต่อไปแล้วแต่กลับใช้ปืนแทนตรงนี้จะมีเหตุผลบอกน,นะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยในตอนหลังภาพจะตัดมาที่สถานที่รับแห่งหนึ่งเราจะเห็นราธิประหลาดที่นำโดยหญิงสวมหน้ากากที่แทนตัวเองว่าท่านแม่พวกเธอเป็นราทิสตรีล้วนที่ซิโลราบแก่จอมมารและกำลังบูชารูปป้นของจอมปีศาจอยู่โดยท่านแม่ หญิงที่ให้กําเนิดลูกสาวฝาแฝด7คนและมองไปกับรูปปั้นจอมมารเป็นเครื่องบรรณาการสแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยความตั้งใจว่าจะให้ลูกทั้ง7คนของเธอนั้นกลายเป็นทิดาแห่งจอมมานเพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงข้อเดียวเลยก็คือการฝึกฝนพวกเธอให้มาปราบซามูไรแจ็คโดยเฉพาะดูเหมือนว่าแจ็คจะเจองานยากเข้าซะแล้วสิครับ ขณะที่ด้านของแจ็คเองวันแล้ววันเล่าเขายังคงพนเจนจรไปแบบไร้จุดหมายหลังจากประตูมิติบานสุดท้ายได้ถูกทำลายไปเมื่อ50ปีก่อนโดยเราจะเห็นเขาเหลือบมองความระเบิดที่เกิดขึ้นประจำในโลกที่จอมาปกครองแต่เขาเลือที่จะขับผ่านไปเพราะไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้จนมาหยุดที่ลำธารแห่งหนึ่งระหว่างที่ดื่มน้ำอยู่แจ็จะต้องเจอกับภาพหลอนมากมายที่กัดกินเขามาันานหลายสิบปีลูกทิ้งพวกเรา ลูกลาทิ้งหน้าที่ของตัวเองคําพูดของท่านโชกุนกับท่านแม่ของแจ็คเนี่ยจะคอยกัดกินเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆโดยแจ็คก,ก็จะเห็นภาพหลอนของชาวเมืองถูกสังหารยังโหดเทียมซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนสภาพจิตใจเริ่มยาแย่รวมถึงทุกครั้งที่ภาพหลอนปรากฏขึ้นเขาจะเห็นวิญญาณนักรบซามูไรขี่ม้าทุกครั้งไปยิ่งหนีก็ยิ่งเจอไม่ว่าเขาจะแอบมานั่งกินอะไรไปนอนที่ไหนภาพหลอนเหล่านั้นก็ยิ่งตอกย้าความล้มเหลวในการปราบจอมมารกับวิญญ,ญาณซามูไรก็ยังคงตามติดเขาไปทุกที่ ในเดียวกันที่แจ็คกำลังถูกทรมานกับความผิดหวังฝั่งของลัทธิสตรีก็ฝึกฝนที่ได้แห่งจอมาทั้ง7อย่างเข้มข้นพวกเธอฝึกสาวน้อยอย่างไร้ความปราณีด้วยสโลแกนที่ว่าความผิดพลาดเพียงน้อยนิดก็ถึงตายได้และความตายก็คือความล้มเหลวการฝึกนี้มันเลยเปรียบเหมือนการสร้างปีศาจแห่งความเกลียดชังขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยแต่ทว่าเราจะเห็นเด็กสาวผู้แตกต่างคนหนึ่งอาชิเธอมักจะหลุดโฟกัสอยู่ประจำและชอบมองแสงที่เล็ดลอดผ่านเข้ามายิ่งได้เห็นธรรมชาติข้างนอกเธอยิ่งอยากออกไป สัมผัสมันแต่ก็มาจะถูกท่านแม่ดึงกลับมาและใส่ชุดความคิดแห่งความเกลียดชังลงไปแทนเสมอจนในที่สุดไฟแห่งความชั่วร้ายก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเทเลนิดแล้วเริ่มเข้าใกล้ความเป็นที่ไดแห่งจอมมารที่สมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆแล้ว โดยตอนนี้เนี่ยฝั่งของแจ็คเขาทนกับภาพหลอนไม่ไหวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาเรื่อยๆและตรงมายังควันนั่นจนได้แต่พอมาถึงปุ๊บเขากลับพบว่าที่นี่ถูกทําลายราบคาบไปแล้วรวมถึงชาวเมืองก็ถูกจัดการไปหมดแล้วด้วยโดยแจ็คจะได้พบกับเจ้าสาม穆ชที่อ้างว่าตัวเองเป็นตัวสังหารที่จอมมารโปรดปรานที่สุดและทั้งหมดเป็นฝีมือของมันเองส่วนคิวต่อไปก็เป็นแก้ด้แหละสำหรับแจ็คกับดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่ทว่าสิ่งที่สาม穆ชประหลาดใจก็คือดาบ ดาบนั่นมันหายไปไหนเดี๋ยวนะนี่สมุรแจ็ค ทำดาบคู่ใจหายไปแล้วเหรอเนี่ยซึ่งสีหน้าของแจ็คที่ดูสงบนิ่งเราก็เห็นภาพในหัวของเขาว่าดาบเล่มเดียวที่ใช้ปราบจอมมารได้นั้นกลับหล่นหายไปในการต่อสู้เมื่อ50ปีที่แล้วเรียบร้อยนั่นเป็นเหตุผลให้เขากลายมาเป็นนักรบพีศารและทอดทิ้งอุดมการเปลี่ยนมาใช้ปืนและอาวุธสกปรกแทนนั่นเองทีนี้เมื่อไอ้เจ้าสการามุชมันรู้แบบนั้นมันก็ไม่คิดจะสู้และจะโทรบ,บอกจอมมารให้ทราบทันทีว่าซามูไรที่ไรด้ดาบผ,ผู้นี้มันก็แค่มนุษย์ไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นแต่่แแจ็ยอมม้้เปนนนบบนนไัไได จะต้องไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียดาบไปแล้วไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่แก็เลยขัดขวางโดนนั่นทุกวิถีทางเรียกว่าเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นหมอนั่นมาใช้พลงดนตรีของตัวเองปลุกโกเลมขึ้นมาสู้ซึ่งแจ็คเองสู้ได้แบบสบายๆแต่ภาพหลอนที่กัดกินเขามักจะทําให้เสียสมาธิเสมอทว่าสุดท้ายแล้วแจ็คที่ประสบการณโชคโชนยก็จัดการสกาลมุชลงได้และเดินจากไปในหมอกควันโดยเขาหารู้ไม่ว่าอันตรายที่เลวร้ายที่สุดกําลังคลืบคลานเข้ามาเมื่อเหล่าทิดาแห่งจอมมา ได้เติบโตขึ้นเป็นสาวและผ่านการทดสอบสุดท้ายมาแล้วก่อนจะได้รับหน้ากากของลัทธิเพื่อตอกย้ำสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่พวกเธอเกิดมาเพื่อมันจงออกไปเหล่าธิดาแห่งจอมมารออกไปสังหารเจ้าสมุไรซะแล้วภาพก็จะตัดไปครับ 50ปีที่ล่วงเลยไปไม่เพียงแต่ทำให้แจ็คถูกทรมานกับการไม่แก่ไม่ตายแต่ก็ไปไหนไม่ได้เราจะเห็นว่าทางฝั่งของจอมมานั้นก็ทรมานไม่แพ้กันครับเขารู้สึกเบือ่อไม่มีเป้าหมายในชีวิตวันๆก็จ้องแต่จะมีคนเอาเครื่องบรรณาการมาให้เพื่อเสริมบาร,รมีของเขาให้แก่กล้าแลกกับความปลอดภัยของเผ่าพันธุ์และถ้าถามว่าจอมมานั้นเบื่อขนาดไหนก็ขนาดสร้างตัวเองเวอร์ชั่นจิตแพทย์มาบำบัดตัวเองเลยแหะครับท่าทางคงจะเหงาหน้าดูนะ ซึ่งจากบทสนทนาที่เขาพูดกับจิตแพทย์เนี่ยจอมมานจะก,กังวลอย่างเห็นได้ชัดจริงอยู่ว่าเขาทําลายประตูแห่งการเวลาบานสุดท้ายไปแล้วแจ็คไม่สามารถกลับไปอดีตเพื่อสังหารเขาได้อีกต่อไปและต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลแต่ทว่าผลข้างเคียงที่แจ็คถูกส่งข้ามประตูมิตินั้นมาทําให้แจ็คไม่สามารถแก่ลงได้เวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะงั้นเขาจะไม่แก่ตายแน่นอนทําให้จอมมานต้องเผชิญความจริงอันน่ากลัวที่ว่าถึงซ้ำรอยแจ็คจะย้อนกลับไปสังหารเขาไม่ได้ก็จริงแต่ในอนาคตณปัจจุบัน นี้เขาจะต้องอยู่ร่วมกับแจ็คและดาบศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดการเช่นกันนั่นแหละคือสิ่งที่จอบม,มานกังวลมาตลอดพะตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าแจ็คสูญเสียดาบไปแล้วโดยก็ได้แต่หว,วังว่าในที่สุดจะมีใครสักคนสังหารซามรไยแจ็คลงได้สักทีนะ แล้วต่อจากนี้เรื่อนจะแนะนําให้เรารู้จักหมาป่าสีขาวตัวหนึ่งซึ่งหมาป่าเดียวดายตัวนี้จะเปรียบเหมือนบุคลิกคู่ขนานของแจ็คอารมณจะสื่อประมาณว่าแจ็คไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ยังมีนักรบผู้ทรนงยืนเคียงข้างเขาอยู่เสมอเพื่อผลักดันให้ตัวละครแจ็คนั้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดนั่นเองซึ่งหมาป่าตัวนี้จะมีบทบาทในเรื่องราวต่อๆไปในทํานองนี้นั่นแหละครับขณะที่เจ้าหมาป่านั้นมาเจอทางแยกแจ็คเองก็จะเจอทางแยกเหมือนกันเดินทางโดดเดี่ยวเหมือนกันเลือกเส้นทางเส้นเดียวกัน จนมาเจอต่อใหญ่เขาให้หมาป่าต้องเผชิญกับเหล่าสัตว์ร้ายสุดอันตรายที่มากันถึง3ตัวส่วนแจ็คก,ก็เจอเข้ากับบีเทอร์โดรุ่นล่าสุดและแม้จะจัดก,การมันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้แต่แจ็คสัมผัสได้ว่านี่เป็นเพียงแค่เหยื่อรอเท่านั้นของจริงจะมาหลังจากนี้ แล้วมันก็เป็นตามนั้นที่จริงครับเขาถูกลอบโจมตีจากศัตรูที่ไม่เคยรู้จักและร้ายกาจที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาจนต้องหนีมาหลบในหุ่นยักษ์ที่เพิ่งจัดการไปและรวบรวมสติให้ได้ตรงนี้แจ็คจะเจอภาพหลอนของตัวเองอีกครั้งซึ่งมาในรูปแบบของตัวเขาตอนที่พีคที่สุดเมอนั้นมาบอกให้เขายอมแพ้และทิ้งอุดมการณ์ซะเถอะเมื่อไรดาบเรามันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถตอ่อกรกับจอมมารได้หรอกแต่แจ็คตั้เชื่อมั่นว่าถึงจะไม่มีดาบแต่เขาจะหาทางปราบศัตรูได้เสมอมันเเป็็นนนแบบั้มาาตลอดยงงไงขก จเจอทางออกในที่สุดทําให้ร่างเงานั้นโมโ oh หมากน่านี่แกจะสู้ไปเพื่ออะไรเมื่อเรารู้จุดจบอยู่แล้วไม่มีดาบแกก็ทําอะไรมันไม่ได้แกไม่เหนื่อยหรือวะที่ต้องสู้กับอนาคตที่ไร้ค่าเนี่ยเพราะงั้นกลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเราเถอะแล้ววิญญาณสมุไรัยก็จะปรากฏต,ตัวขึ้นอีกครั้งเจ้านั้นมักจะออกมาปั่นหัวเขาเสมอเวลาแจ็คจะมองหาความหวังซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่แจ็คจะต้องกล้าผ่านไปให้ได้ในสีซสั้นนี้เด้ง ซึ่งสุดท้ายแล้วแจ็คเลือกจะไม่ฟังเสียงนกเสียงกาและตัดสินใจวิ่งออกไปกลางสายฝนเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายที่สุดท่ามกลางพายุฝนนั้นแจ็คพยายามรวบรวมสมาธิและค่อยๆฟังเสียงรอบตัวจนในที่สุดเขาก็สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของจิตอมหิตนันได้แต่ว่าเสียงเท้านั้นกลับไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มันมาถึง7เ,เลยดังหกัก แจ็คได้วิ่งสุดชีวิตหนีการตามล่าของทิดาแห่งจอบมานจนมาถึงวิหารแห่งหนึ่งและซ่อนตัวอยู่ในความมืดแต่นั่นเรียกว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันเพราะสาวๆเหล่านี้เติบโตมากับความมืดปิดและเป็นหนึ่งเดียวกับมันไปแล้ว ผลของการฝึกอันโหดร้ายทําให้แจ็คถูกพบตัวอย่างง่ายดายและต้องเผชิญกับศึกที่อาจจะเป็นศึกสุดท้ายของเขากับเหล่าธิดาทั้ง7แห่งจอมมารเรียกว่า7จ็ดรุมหนึ่งนั้นก็ว่ายากแล้วแต่นี่เป็นถึงผู้ที่ฝึกฝนมาเพื่อจัดการเขาโดยเฉพาะมันก็เลยเป็นศึกที่ตึงมือมากๆและแม้เขาจะมาแอบในสุสานที่มีโรงศพนับพันแต่จิตสังหารของนักล่าทั้ง7ก็สัมผัสแจ็คได้อยู่ดีทําให้การต่อสู้น,นเริ่มยืดเยื้อขึ้นและแจ็คทําได้แค่วิ่งหนีก่อซามูไรปีศาจนันเรียกว่าแตกยับเหลือแค่ผ้า ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ถว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แจ็คทิ้งห่างมาได้และมีทิด้าเพียงคนเดียวที่ตามมาทันทําให้มีซีนประทาการแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแน่นอนว่าถ้ามาคนเดียวแจ็คเหนือกว่าแน่นอนและก็สามารถปลิดชีพเธอได้สําเร็จแต่การสังหารทิด้าแห่งจอมมารไปหนึ่งนั้นทําให้แจ็คเจ็บปวดหัวใจมากเพราะหน้ากากที่แตกออกทําให้เขาเห็นร่างของหญิงสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์จริงๆนอนอยู่และแทนที่สิ่งที่ไหลออกมาจากตัวเธอนั้นจะเป็นคราบละมานของหุ่นยนต์เหมือนทุกครรัั้้งแต่อบบนนีลเป็ เลือดของมนุษย์ตลอดที่ผ่านมาหลังถูกส่งมาอนาคตเขาสังหารไปหลายชีวิตก็จริงแต่นั่นมันเป็นพวกโดนและเป็นสัตว์ทั้งนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะกายมนุษย์ด้วยกันเองทำให้อาการของแจ็คนั้นเริ่มสุดหนักเข้าไปอีกแถมการต่อสู้กับเธอเขายังถูกมีดปักเข้าที่ลำตัวจนบาดเจ็บสาหัสอีกต่างหาก แจ็คใช้แรงเฮือสุดท้ายเอาดาระเบิดเสียงที่ได้จากเจ้าสลามุชเมื่อตอนแรกถูกไปตามผนงังก่อนจะกดสัญญาณให้ระเบิดวิหารนีทิ้งและตัวเองก็กระโดดลงมาตามลำทานไหลไปตามสายน้ำแบบไร้จุดหมายและก็ยอมรับจุดจบของตัวเองแล้วโดยภาพก็จะให้เราเห็นหมาป่าสีขาวตัวนั้นที่สู้กับสัตว์ร้ายจนชนะมาได้เหมือนกันแต่ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสไม่แพ้แจ็คเลยนี่สินะโลกที่แสนจะโหดร้ายของจริง ท่ามกลางสายน้ำสีฟ้าใสเราจะเห็นสีแดงปะาป,ปนไปกับลำธารแจ็คที่บาดเจ็บสาหัส สติล่องลอยไปกับน้ําอย่างไร้จุดหมายกระทั่งจังหวะหนึ่งความเจ็บปวดได้ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นและพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดและหนีเข้ามาในป่าพร้อมกับมีที่ยังปักที่ท้องอยู่ในช่วงที่ทุรนทุรายอยู่เนี่ยแจ็คจะเผล่อทิ้งร่องรอยไว้ตามทางแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยแถมยังถูกภาพหลอนกับวิญญาณซามูไราตามติดไม่ห่างจนในที่สุดยองอารบก็มาหลบที่ถ้ำที่ปลอดภัยได้สําเร็จแจ็คนั้นตัดสินใจฮึบแรงเฮือกสุดท้ายดึงมีดที่ปักออก จนสติเริ่มเลือนลางและสะลบไปอีกครั้งโดยจังหวะกึ่งหลับกึ่งตื่นของเขาก็ยังคงพบตัวเองมาหลอกหลอนพูดถึงผู้หญิงที่เป็นมนุษย์จริงๆที่แจ็คเพิ่งสังหารไปต่างๆนานาและพายาบอกให้เขายอมแพ้ต่อโชคชะตาเถอะแต่แจ็คั้นก็ยังจิตใจแข็งแกร่งอยู่จนเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบกับหมาป่าที่อาบไปด้วยสีแดงตัวนั้นเดินมาหลบในถ้ำเหมือนกันและเหมือนว่าหมาป่าตัวนั้นพยายามจะสื่อว่าธรรมชาติไม่อยากให้เขายอมแพ้ จงยืนหยัดสู้เพื่อพวกเราเจ้าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ยังไงอย่างนั้นก่อนที่แจ็คจะสลบไปอีกครั้งโดยภาพสุดท้ายที่เขาเห็นสีแดงฉานที่อาบไปทั่วตัวนั้นทาให้เขาหวนย้อนกลับไปตอนเด็กตอนที่พระที่นั่งของจักรพรรดิถูกลอบโจมตีตอนนั้นพ่อของแจ็คเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวแบบไร้ซึ่งความกลัวจะก,กี่คนก็ไม่สนสุดท้ายเขาก็ตวัดดาบจัดก,การพวกศัตรูจนเรียบทําให้แจ็คได้สติและลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากแรงบนันดาลใจของพ่อตัวเอง เขานั้นจัดการเย็บแผลตัวเองบวกกับได้ความช่วยเหลือจากหมาป่าสีขาวที่ก็เริ่มหาอาหารและเลียแผลให้ตัวเองจนหายดีเรื่อยๆเช่นกันหมาป่าเดียวดายให้ความช่วยเหลือมนุษย์ผู้โดดเดี่ยวทั้งหาอาหารรักษาบาดแผลและมอความอบอุน่นในสภาพอากาศที่หนาวหน็บจนในที่สุดนั้นทั้งคู่ก็กลับมาแข็งแรงพร้อมกันก่อนที่หมาป่าจะแยกตัวออกไปแบบไม่ต้องพูดอะไรก็สามารถเข้าใจกันได้ว่าได้เวลาแล้วแหละที่ยอดรกรบจะกลับมาพังงาดอีกครั้ง ทุกการตัดสินใจและการกระทําของเราจะมีผลตามมาเสมอสิ่งนั้นเป็นสิ่งสะท้อนถึงตัวเราเราหลบทุกอย่างได้แต่เราไม่สามารถหลบซ่อนจากตัวตนของเราเองได้หรอกคำพูดที่จักรพรรดิสอนลูกชายตอนเด็กเป็นคีย์เวิร์ดที่แจ็คนึกถึงตอนนี้เขายอมรับตัวเองได้และปลดล็อกทุกสิ่งร้อมเ,เชิญหน้าสึกสุดท้ายกับทิดาแห่งจอมมารแบบไม่มีอะไรต้องเสียอีกต่อไปแล้วขณะที่อีกด้านหนึ่งเหล่าทิดาแห่งจอมมารลากร่างของอาริ ที่ถูกแจ็คสังหารออกมาจากวิหารและทิ้งเธอไว้แบบนั้นเพราะความตายคือความล้มเหลวอย่างที่ทันแม่ได้บอกเอาไว้แล้วเริ่มออกตามหาสมุไรทันทีซึ่งแน่นอนการฝึกฝนที่หนักน่วงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตามล่าสมุไรแจ็คโดยเฉพาะทําให้พวกเธอเชี่ยวชาญการสะกดรอยมากๆแถมร่องรอยที่แจ็คทิ้งไว้ตอนสติไม่เต็มร้อยก็มีมากมายเหลือเกินไม่นานหลังจากนั้นพวกเธอก็เข้าใกล้เขาเรื่อยๆจนกระทั่งหิมะได้ตกลงมาพอดีเหล่าทิดาแห่งจอมมารชะงักลงพร้อมกับได้ยินเสียงของบุคคลที่ พวกเธอตามหาแจ็คที่ซ่อนอยู่ในเงาหิมะยื่นคําขาดกับเหล่าสาวๆจงล้มเลิกภารกิจนี้ซะแล้วเดินจากไปไม่เช่นนั้นพวกเธอจะต้องพบกับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนเหล่าที่ได้แห่งเจ้ามารถูกสร้างขึ้นมาสั่งหารแจ็คนั่นแหละคือโชคชะตาที่พวกเธอยอมรับทําให้การต่อสู้ครั้งนี้ปัทุขึ้นมาแบบไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อเห็นว่าพวกนั้นเลือกชะตากรรมของตัวเองแล้ว แจ็คก,ก็เลยไม่ฝืนต่อโชชตาเปิดฉากสู้ด้วยการลอบเ้นและใช้สภาพแวดล้อมหิมะรอบๆซุม่มโจมตีพวกเธอแบบทีละคนอย่างชาญฉลาดและเมื่อโฟกัสไปที่ตัวต่อตัว,ตวทําให้แจ็คได้เปลี่ยนเมสึกครั้งนี้มากๆแจ็คตระหนักดีว่าการต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีกับการต้องเผชิญกับศัตรูที่ฝึกมาแก้ทางเขาเป็นอย่างดีอย่างน้อยลดจํานวนลงเรื่อยๆได,ได้ก็ยังเข้าท่ากว่าและเมื่อเหล่าศัตรูเริ่มถูกจัดการไปทีละคนแจ็คก,ก็เผยตัวออกมาและสู้กับพวกเธอแบบไม่คิดชีวิตโดยอาศัยอาวุธจากเหล่า แะแต่ด้วยแรงที่ถดถอยและศัตรูที่มีมากกว่าหนึ่งแจ็คก,ก็เลยใช้ไหวพริบของเขาวิ่งหนีและล่อเหล่าทิดาแห่งจอมมารที่หน้ามือตามัวจะสังหารเขาอย่างเดียวมาที่ท่อนไม้ท่อนนึงและทิ้งอาวุธไปลอยเธอเข้ามาจัดก,การเขาทีละคน ทำให้แบบนี้ก็เลยเข้าทางแจ็คสิครับพื้นที่ที่จํากัดใครมีสติดีดกว่าคนนั้นย่อมชนะแจ็คที่รอรับการโจมตีอยู่แล้วเบียงตัวเพียงแค่ไม่กี่ทวงท่าก็สามารถจัดการเหล่าทิดาอีกสองคนได้อย่างง่ายได้จุดสุดท้ายก็เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเธอที่โกรธจัดก็พุ่งเข้าใส่ Jack แจ็คแบบไม่คิดและเสียท่าเหมือนพี่น้องนั่นแหละและในที่สุดเหล่าทิดาแห่งจอบมนันก็ถูกจัดการจนเกลี้ยงโดยฝีมือของซามูไรแจ็คแต่ทว่าท่อนไม้ที่แจ็คยืนอยู่เนี่ยกลับรับน้ําหนักไม่ไหวก็เลยหักโค่นลงมา ทำให้แจ็คตกลงมาข้างล่างพร้อมกับธิดาแห่งจอมานคนสุดท้ายด้วยนี่เอง หลังตกลงมาข้างล่างแจ็คได้สติกลับมาก็รีบหยิบอาวุธขึ้นมาป้องกันตัวทันทีแต่เขากลับพบแค่ร่างของธิดาคนหนึ่งที่ตัดกับสีแดงทั่วตัวอย่างชัดเจนและภาพหลอนก็หวนเข้ามาทำร้ายเขาอีกครั้งว่าเขาสังหามรมนุษย์ด้วยกันเองแต่แจกคยืนยันว่าพวกเธอเลือกเส้นทางของพวกเธอเอง,งหากแต่ทว่าจังหวะนด้นเองทิดาคนสุดท้ายที่ตกลงมาอยยังไม่ตายและรีบเข้ามาโจมตีแจ็คทันทีซึ่งเธอคนนี้จะมีชื่อว่าอาชิธิดาผู้แตกต่างที่เราเคยกล่าวถึงใน,นเดงและเธอคนนี้แหละจะกลายมาเป็น นาคตหลังเข้ามาโจมตีแจ็คแบบหน้ามือตาบัวเนี่ยเธอก็เสียทายเขาอย่างง่ายดายครับแล้วเริ่มพูดจาอะไรลบๆบที่ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่แจ็คก,ก็เลยแปลกใจว่าเธอนี่มันโตมายัางไงกันนะทาไมถึงมีแต่ความคิดแย่ๆแบบนี้ทั้งที่คนชั่วร้ายจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เขาหากแต่เป็นฝั่งของจอมมารต่างหากก็เลยพยายามโน้มน้าวให้เธอกลับเข้าสู่แสงสว่างแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรต่อก็มีสัตว์ประหลาดยักษ์โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและกลืนกินทั้งสองเข้าไปในท้องซะอย่างนั้น ซึ่งระหว่างนี้เนี่ยอาชีก็พยายามจะดิ้นหลุดและลอบโจมตีแจ็คเรื่อยๆแต่กลับกันแจ็คพยายามไถ่บาปและช่วยเหลือเธอเสมอเขาสัญญากับตัวเองและอาชีว่าจะบอกความจริงเกี่ยวกับจอบมาลให้ฟังว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเธอเข้าใจทุกอย่างผิดผิดมาตลอดแต่ระหว่างนั้นก็จะมีมารประจนเข้ามาขัดขวางเรื่อยๆโดยที่แจ็คก,ก็จะมัดอาชีไว้กับตัวเองแล้วเริ่มต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในท้องของสัตว์ประหลาดักษ์อีกทีซึ่งระหว่างการประจัยเหล่านี้แหละครับจะทําให้อาชี เริ่ได้ไเห็นความสวยงามของโลกอีกด้านหนึ่งที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนั่นเองแหละครับในช่วงที่พักเอาแรงกันแจ็คก,ก็จะทรมานกับภาพหลอนและต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองตลอดเวลาสิ่งกวนใจเหล่านั้นพายาาจะบอกให้แจ็คจัดการกับอาชีซะแต่จแจ็คเชื่อมั่นว่าเธอนั้นเป็นคนบริสุทธิ เธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเธอแค่หลงทางเท่านั้นเองและเขาจะต้องพาเธอกลับมาสู่แสงสว่างให้ได้ไม่งั้นเขาจะรู้สึกผิดกับตัวเองมากเพราะสารตั้งต้นเลยที่อาชีพต้องมาเป็นแบบนี้มันก็เพราะเขาเธอถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับสมุไรแจ็คโดยเฉพาะเรียกว่าแจ็คนั้นโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเพราะงั้นเขาก็เลยจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองซึ่งระหว่างที่กําลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เนี่ยอาชีก็จะเห็นแจ็คในมุมมองที่คุยอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วเธอก็จะถูกสัตตวปาักพไ แจ็คก,ก็เลยต้องรีบตามไปช่วยอยู่เรื่อยๆก่อนที่ทั้งคู่จะต้องเดินทางไปพร้อมกันในท้องสัตว์ประหลาดยักษ์เพื่อหาทางออกแต่ช่วงนี้เนี่ยอาชีก็ยังพลานแบบเรื่องของจอบมันและการล้างแค้นที่แม้แต่เธอก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะทําไปเพื่ออะไรแจ็คที่ทนฟังมานานก็เลยเหลืออดและแล้จ้องไปที่ในตาของเธอ ทุกคำที่เธอพูดทุกสิ่งที่เธอเชื่อเกี่ยวกับจอมมารมันผิดถนัดทั้งหมดจอมมารมันชั่วร้ายมันทําลายทุกอย่างมันคือต้นเหตุของความหายนะา้งหมดนี้ตั้งหากอาชิได้ฟังแบบนั้นแต่เธอก็ยังไม่เชื่อแจ็คก,ก็เลยไปสนใจและ เมื่อไหร่ที่เธอตาสว่างและละทิ้งความเกลียดชังได้เนี่ยเธอจะเห็นความจริงทั้งหมดเองและทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อโดยการเดินทางหาทางอ่อกเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าลำบากอยู่แล้วนะแต่อาชีก็ยังก่อกวนตลอดการเดินทางอีกแต่ทั้งคู่กลับหาดูไม่ว่าการปจัญภัยแบบไม่ตั้งใจครั้งเนี่ยจะก่อเกิดเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เด็กทั้งสองไม่เคยได้สัมผัสม,มาก่อนเพราะอาชีเกิดมาก็ถูกฝึกโหดเลยส่วนแจ็คเองก็ลาทิ้งไว้เด็กไปตั้งแต่8ขวเพราะจอารบุก ก็เลยต้องถูกส่งไปฝึกเป็นสมุไรผู้ยิ่งใหญ่น่นเองทั้งคู่ล่องลอยมาเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ถึงทางที่น่าจะเป็นทางออกสถานที่นั้นเป็นภาพสีสันสดใสของสัตว์ลึกลับน้อยใหญ่ที่เรียกว่างดงามมากๆเลยนะครับ อาชิตาลุกวาวไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นนี่แหละที่คาอยากให้เห็นแม้แต่ก้นเบื้องของความมืดมิดก็ยังคงมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่เสมอแจ็คบอกกับอาชิก่อนที่เขาจะใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยก็ไปตามสัตว์ลึกลับและลอยตัวดีขึ้นมาจากรูของสัตว์ยักษ์และออกมาข้างนอกได้สําเร็จ แจ๊กคว้าตัวอาชิมาขึ้นฝั่งโดยที่ตัวเองจะดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวแห่งนี้จังหวะั้นเองอาชีจะฟื้นขึ้นมาพอดีและเห็นเคียววางอยู่ใกล้ๆโอกาสนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะทําภารกิจของเธอให้สําเร็จแต่ทว่าช่วงระเด็จสึกนั้นเต่าทองตัวหนึง่งได้บินผ่านหน้าเธอไปทําให้อาชี ขวัย้อยกลับไปไวัยเด็กในตอนที่เธอฝึกหนักอยู่ตอนนั้นเธอก็เจอกับเต่าทองตัวนึงเหมือนกันมันเป็นสิ่งสวยงามที่สุดที่เธอเคยเห็นในคุกมืดนั่นเลยเต่าทองก็เลยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเธอและเป็นสิ่งที่เธอรักมาตลอด แต่ว่าท่านแม่ก็มักจะเข้ามาขาดไว้เสมอและสั่งให้อาชิโฟกัสกับภารกิจก่อนจะบี้เต่าทองเละขามือต่อหน้าต่อตาเธอมันเป็นภาพจำที่เธอจำมาตลอดทำให้อาชิชะงักลงก่อนจะตั้งใจมองไปเบื้องหน้าและเห็นเต่าทองตัวนั้นบินไปเกาะที่นิ้วของแจ็กพาของแจ็กที่เอ็นดูเต่าทองตัวนั้นค่อยๆลบภาพจำที่เลวร้ายของเธอไปดูเหมือนว่าอาชิจะเริ่มเข้าถึงความเป็นซามูไรของแจ็กแล้ว และก็ได้เริ่มเข้าสู่แสงสว่างขึ้นเรื่อยๆตลอดการเดินทางครั้งนี้นั่นเองละครับและในที่สุดหลังจากหลับไหลมานานจอมาร์เป็นอันต้องปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อเหล่านักโรบแห่งสงครามที่ยกกันมาถึง3เหล่าและนำโดยลูกสาวของสกอตแมนเพื่อนรักเก่าแก่ของแจ็คกลีทาทับมาถึงหน้าวิหารแห่งจอม,มาแล้วซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าสกอตแมนได้แก่แลงย่างเห็นได้ชัดเพราะเวลาล่วงเลยไปกว่า50ปีหลังจากซีซันที่4นั่นเอง และแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วสกอตแมนก็แก่ลงด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือความปากแจ๋วของแกนี่แหละเรียกว่าพูดจาแย่ๆกับลูกเสียงดังเชียวซึ่งเราก็จะรู้ในตอนนี้แหละว่ากองทัพนักรบผู้หญิงกว่าร้อยคนเนี่ยทั้งหมดเป็นลูกของสกอตแมนหมดเลยนะครับเออ ก็เวลามันตั้ง50าปีนะสงสัยพี่แกคงว่างจัดแล้วมั้งซึ่งจังหวะที่กองทัพบ,บุกเข้าโจมตีวิหารจอม,มารเจ้าตัวก็รำคาญเสียงมากๆก็เลยจะออกมาจัดการระบายอารมณ์ซะหน่อยเผื่อว่าจะทําให้อาการวิตกกังวลน,นั้นดีขึ้นคือเรียกว่าพริบตาเดียวที่จอม,มารปรากฏตัวขึ้นเขาจัดการกองทัพไป2เหล่าอย่างรวดเร็วสกอตแมนเห็นท่าไม่ดีและก็เลยสั่งให้ลูกๆหนีไปเขาจะถ่วงเวลาให้เองทําให้นี่เป็นการเผชิญหน้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งของสกอตแมนกับจอม,มารเป็นครั้งแรก ซึ่งตอนแรกจอมบานก็จะไม่สนเพราะเห็นว่าชายคนนี้แก่แล้วแต่ความปากดีของสกอตแมนก็ซื้อเวลาให้ลูกๆหนีไปได้แถมยังทิ้งทวนไว้อีกด้วยว่าแก่จงกลัวไว้เถอะซามูไรย,ยังอยู่รอบๆนี่และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อต้านแกเจ้าจอมมานและพอว่าโจบปุ๊บจอมมาก็ทนฟังพี่แกอวยแจ็คไม่ไหวเลยยิงเลเซอร์สังหารสกอตแมนลงซะเลยก่อนจะแวบกลับเข้าไปในวิหาร ตอนนี้สกอตแมนเพื่อนรักของแจ็คได้จากไปแล้วเหล่าลูกๆได้แต่อะไรต่อการจากไปของผู้เป็นพ่อแต่ทว่าจังหวะที่ปักดาบลงไปที่พื้นเนี่ยวิญญาณของสกอตแมนกลับผุดขึ้นมาจากเท่าทุลีและกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเหตุก็เพราะ เซลติกเมจิกเวทมนต์จากดาบนั้นได้บรรดาลชีวิตหลังความตายให้เขาเนะเองทําให้ผู้นำของชาวสกอตยังคงอยู่และแพลนต่อไปนี้คือเราต้องรวบรวมกำลังพลให้มากที่สุดทีเนี้ยเขากลับมาพร้อมความหนุ่มและพร้อมลุยเต็มที่แต่มันไม่ใช่เพื่อสู้กับจอมบานแบบตรงๆนะแต่คือการตามหาซามูไรแจ็คเพื่อนรักของเขาเพราะว่าซามูไรผู้นี้คือคนเดียวที่จะต่อกรกับจอมบานได้นั่นเองนะครับ ขณะที่ฝั่งของอาชีเธอยังคงสับสนในเป้าหมายของเธอทานใดนั้นดวงจันทร์ก็เปลี่ยนเป็นผู้นำลัทธิและสั่งให้เธอจัดการกับแจ็คที่หลับอยู่ซะแต่อาชีนั้นไม่ทำตามเธอต้องการความจริงว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ท้าแม่นั่นหายลับไปตัดความสัมพันธ์กับอาชีและจะตามหาแจ็คด้วยตัวเองหลังจากนี้เลยครับแจ็คก,ก็จะหวานให้มังกรพาเขากับอาชีมาส่งที่ฝั่งซึ่งเราก็เห็นว่าแจ็คเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปแล้วไม่ว่าจะมนุษย์สิงสาราสัตว์ หรือต้นหมายทุกสิ่งล้วนช่วยเหลือเกื้อกูลวีรบุรุษผู้นี้เสมอและพอถึงฝั่งปุ๊บแจ็คก,ก็จะบอกลาอาชิและออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายต่อไปด้วยตัวคนเดียวแต่ทว่าพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยอาชีกลับเดินตามแจ็คมาและถามหาความจริงที่แจ็คเคยพูดทิ้งเอาไว้แต่แจ็คก,กลับไม่ยอมบอกถ้าอาชียังจิตใจมัวหมองจากพลังแห่งความเกลียดชังเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนมาสู่แสงสว่างได้แน่ อนแรกอาชีก็หัวร้อนไหนพรามบอกหนักหนาไงว่าจอมานชั่วร้ายแบบนั้นแบบนี้แล้วไหนล่ะความจริงความจริงมันคืออะไรกันแน่อาชีเรียกว่าอารวาสหนักมากๆแต่สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้ต่อความสงบนิ่งของยอดสมุไรและยอมเชื่อฟังแจ็คแต่ด,ด้วยดีแจ็คก็เลยเล่านิทานเกี่ยวกับดวงดาวให้ฟังซึ่งมันเป็นนิทานที่น่ารักมากๆทําให้อาชยียิ้มออกมาได้เพราะอย่างน้อยดวงดาวที่สวยงามบนท้องฟ้า ก็ไม่ใช่สิ่งที่จอมมารสร้างขึ้นมาแหละนะหลังจากคืนนั้นผ่านไปตอนเช้าแจ็คก,ก็พาอาชิมาดูที่ที่หนึ่งเพื่อบอกความจริงกับเธอ ที่นั่นเราจะเห็นต้นไม้สวยงามต้นหนึ่งท่ามกลางหนามแหลมล้อมรอบแจ็คบอกว่าที่เนี่ยเคยเป็นผืนป่าใหญ่จนกระทั่งจอบมานปลากดตัวขึ้นและทำลายทุกอย่างลงอย่างราบคาบแต่มันกลับปล่อยให้ต้นไม้ต้นนี้ยืนหยัดอยู่เพื่อเตือนใจว่าพลังของมันนั้นคือของจริงและปลดปล่อยความเกลียดชังไปสู่ชาวเมืองนั่นแหละคือความร้ายกาจและชั่วช้าของจอบมานและก็ไอสิ่งสิ่งเนี้ยคือความจริงที่เจ้าต้องรู้เอาไว้ก่อนที่อาทิตย์จะตกดิน แกก็จะพาอาชีมาที่เมืองของจอมมารที่เป็นด่านหน้าของวิหารและแอบลักลอบเข้าไปในนั้นเพื่อให้อาชิรู้ความจริงว่าจอมมานั้นชั่วร้ายยังไงโดยเราจะเห็นเหล่าอาชญากรที่ถูกเนรเทศจากเมืองต่างๆมาจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานจากบู่บ้านที่จอมมายึดมาอีกทีหนึ่งทําให้ที่นี่มันกลายเป็นแหล่งรวมของอาชญากรมากมายและนี่แหละคือความชั่วร้ายที่แท้จริงคนชั่วกลับกลายเป็นถูกคนบริสุทธ์ กลับถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและนี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของความโหดร้ายของจอร์มานเท่านั้นนะครับแจ็คยังได้พาอาชีไปดูทุกที่ที่เขาไปมันมักจะเต็มไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตซากป่าไม้ที่ถูกทำลายและความวินาศสันตโรจากฝีมือของจอร์มานตอนนี้ทำให้อาชีตาสว่างแล้วและจะร่วมมือกับแจ็คปราบจอร์มานเอง แต่ปัญหาตอนนี้คือแจ็คลาทิ้งภารกิจไปแล้วเขาไม่มีดาบศักดิ์ธิ์อีกต่อไปทางกลับบ้านในอดีตก็ไม่มีประตูมิติบานสุดท้ายได้ถูกทำลายเมื่อ50ปีก่อนแล้วตอนนี้มันไม่มีเหลือทางไหนที่เราจะปราบจอมมารได้เลยทำให้อาชีเริ่มสับสนหนักยังน้อยมันต้องมีทางบ้างสิไหนเจ้าเป็นคนบอกข้ามาตลอดไงเจ้าจะมาละทิ้งความหวังตอนนี้ไม่ได้นะแต่จหวังน,นั่นเองเนี่ยท่ามกลางสร้างปราักพังทั้งคู่ได้ยินเสียงชาวบ้านที่บาดเจ็บก็เลยตามไปช่วย และทันใดที่ชาวบ้านเห็นผู้คนตรงหน้าเขาก็แทบจะร้องไห้ออกมาท่านมาหาเราจริงๆซามูไรแจ็คในที่สุดท่านก็มาจนได้และบอกว่าพวกเขานั้นถูกลุกรลานผู้ร้ายได้จับเด็กๆของชาวบ้านไปโรงงานใกล้เคียงเพื่อให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับหุ่นยนต์ตัวใหม่ของมันทางครูเกลเลยรีไปที่นั่นทันทีและเจอกับเด็กๆที่ถูกจับไปจริงๆแต่ทว่าพวกเขากลับถูกใครบางคนสะกดจิตด้วยคลื่นเสียงจนเสียสติและพุ่งเข้ามาทำร้ายแจ็คก,กับอาชี แจ็คอาสาจะล่อเหล่าปีศาจน้อยให้เองแล้วให้อาชิตามไปยังแหล่งที่มาของเสียงจนมาเจอกับเจ้าตัวการแต่โดยที่เธอไม่ได้ฝึกต่อสู้กับพวกนี้มาเลยเนี่ยก็เลยโดนจับทรมานด้วยไฟฟ้าส่วนแจ็คเองก็ถูกเหล่าเด็กๆรุมกัดในจังหวะที่ใน,นคู่กําลังเสียท่าอาชิที่คือึ้นมาก็หลุดจากัฒน,นาการได้และเขาสัตว์อนนั่นจนระเบิดไปเลย แล้วเมื่อทำลายที่มาของเสียงได้เหล่าเด็กๆที่ถูกสะกดจิตก็ไฟช็อตและสลบไปกันหมดแต่ทว่าภาพเด็กๆนอนแน่นิ่งแบบนี้ทำให้แจ็คเกิดภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งครับนี่ค่าปกป้องพวกเขาไม่ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยข้ามันไม่สมควรทำอะไรเพื่อใครอีกตอนนี้แจ็คถูกทำลายความหวังไปด้วยภาพเหล่านี้มันก็เลยเข้าทางวิญญาณสามูไรยตามติดที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและรับตัวแจ็คที่หมดอะไรตายอยากไปรอบนี้คงถึงเวลาของข้าแล้วจริงๆสินะ ขณะที่อาชีที่รีบเดินมาที่นี่ก็เจอว่าเด็กๆนั้นยังปลอดภัยดีเราทําได้แล้วสาุูไรซามสไุรย้รยนี่นายอยู่ไหนเนี่ยซามูไรแจ็คอาชีตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าตอนนี้แจ็คได้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วทิ้งให้อาชิตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวของจริงแล้วภาพก็จะตัดโจบไปที่ฉากฉากนี้แหละครับ หลังจากที่แจ็คหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอาชีต้องออกเดินทางด้วยตัวคนเดียวเพื่อตามหาแจ็คให้เจอตอนเนี้ยเธอได้มาอยู่บนเรือเหาะอ,อย่างไร้จุดหมายแต่จังหวะนั้นเองสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่มากสัมผัสได้ว่าเธอเป็นทิดาแห่งจอมมารก,ก็เลยจะลอบโจมตีแต่อาชีนั้นหลบได้ทั้งสองก็เลยบอกว่าเราจะไม่ยอมให้เธอทำอะไรซามูไรเด็ดขาดอาชีก็แปลกใจว่าเธอไม่ได้จะมาทำร้ายเธอกำลังตามหาตัวเขาตั้งหาหกพอดีว่าแจ็คกำลังตกอยู่ในอันตารายก็เลยต้องไปช่วยทีนี้ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าอา้าวนี่เธอเป็นเพื่ ว่าตกลงแล้วเขากับเธอเป็นเพื่อนกันหรือ,อยังแต่ที่แน่ๆคือ2ตัวนั้นบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับแจ็คและก็ได้ถอดผ้าคลุมออกเราก็เลยได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มันไอ้เจ้าพวกบูลลี่นี่นะซึ่งเรื่องก็จะย้อนให้เราได้เห็นว่าครั้งหนึ่งแจ็คเคยช่วยปลดปล่อยเหล่าวูลลี่จากการเป็นทาสแถมยังสอนให้พวกเขารู้จักวิธีการต่อสู้ไม่ให้ตกเป็นเบีย้ยล่างของใครอีกด้วยเรียกว่าการมาของแจ็คนั้นเปลี่ยนแปลงเผ่าพันธุ์เขาไปตลอดกาลเลยและเมื่อรู้เรื่องจากพวกบูลลี่ปุ๊บอาชีก็จะมาถึงจุดหมายพอดีเธอขอบคุณที่พวกเขาแชร์ให้ฟัง กระโดดลงไปข้างล่างทันทีตอนนี้อาชิมีแรงที่จะตามหาแจ็คแล้วเพราะได้รู้เรื่องราวดีๆเพิ่มเติมดูเหมือนว่าซามูไรจะเป็นความหวังเดียวของโลกนี้จริงๆด้วย ขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องก็จะให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าหุ่นสก,การามูชเมื่อตอนแรกมันยังไม่ตุยนะครับและกำลังหาทางติดต่อกับจอมมารเพื่อแจ้งข่าวว่าซามูไรแจ็คไม่มีดาบของเขาติดตัวอีกแล้วนั่นเองระหว่างนี้อาชีก็จะออกเดินทางไปเรื่อยๆและได้เจอกับนักทัูตาบอด3คนที่แจ็คเคยช่วยไว้เมื่อหลายสิบป,ปีก่อนเธอได้รับการต้อนรับอย่างดีถ้าเธอเป็นเพื่อนเขาเธอก็เป็นเพื่อนเราด้วยพวกเขาพาอาชีมาอย่างบ้านที่เต็มไปด้วยอรารยธรรมโบราณอยู่และสิ่งที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือรูปปั้นอนุสาวรีียขขอองงแคท่่ต้างงานูพวกเได ว่านานมาแล้วพวกเราถูกสาบให้ปกป้องประตูมิติตองหามแจ็คได้ปลากรตัวขึ้นและเอาชนะเราที่ถูกสาบได้ความจริงเขาจะจัดการกับเราและหายเข้าไปยังประตูมิติก็ได้แต่เขากลับเลือกจะทำลายประตูมิตินั้นที่เป็นดั่งความหวังของเขาเพื่อปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระแทนความเสียสละของเขานั้นเป็นสิ่งที่เราเคารพมาตลอดก่อนที่ภายหลังพวกเขาจะรู้ว่าคำสาบนั้นเป็นฝีมือของจอมมานั่เดงแต่น่าเสียดายที่ตั้งแต่คราวนั้นเราไม่เจอตัวสมรวยแจ็คอีกเลยถ่า,าหากเจ้าต้องการคนช่วยปราบจอมมา และก็บอกพวกข้าได้เลยพวกเราจะอยู่ตรงนั้นยืนหยัดสู้กับความชั่วร้ายอย่างถึงที่สุดอาชีได้ยินแบบนั้นก็กล่าวขอบคุณและออกเดินทางต่อในคืนนั้นอาชีเดินทางมายังที่แห่งหนึ่งที่กำลังจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่โตเธอพยายามถามถ,ามถึงแจ็คและทัในใดนั้นเพลงก็ได้หยุดทันทีเธอต้องการอะไรจากซามูไรดีเจค,คนนั้นถามอาชีบอกว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตารายซามูไรแจ็คต้องการการช่วยเหลือและเพราะว่าจบปุ๊บ แลจะเห็นหน้าของดีเจคนนั้นซึ่งก็คือโอลิเวียเด็กสาวเมื่อ50ปีที่แล้วที่แจ็คเคยช่วยจากการถูกล้างสมองในงานดนตรี่นเดงหลังจากเธอรู้ว่าอาชีมาตามหาแจ็คเธอก็ชูมือขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ตัวเอสที่สื่อถึงซามูรา Jack ไรแจ็ค่นเดงและทันใดทุกคนในงานดนตรีก็จะยกมือขึ้นมาเป็นตัวเอสกันหมดเลยก่อนที่โอลิเวียจะนำร้องเพลงเล่าเรื่องราวสรรเสริญเขาที่ครั้งหนึ่งได้ปลดปล่อยเหล่าวัยรุ่นผู้รักเสียงดนตรีจากการถูกจอม,มาล้างสมองแจ็คนั้นมีอิทธิพลกับเด็กรุ่นใหม่อย่างมากและพวกเขา ก็จะใช้เสียงดนตรีนี้ในการเยียวยาจิตใจทุกคนจากโลกอันโหดร้ายเรื่องราวดีๆทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นก็พรอแจ็คก่อนที่อาชีจะอึ้งกับสิ่งที่แจ็คทิ้งเอาไว้แล้วเริ่มเต้นตามด้วยท่วงท่าการต่อสู้ของยอดสมุไรที่ใช้สู้เพื่อเหล่าวัยรุ่นเมื่อ50ปีก่อนนั่นเองแล้วอาชีก็จะขอบคุณทุกคนเพื่อออ,อกเดินทางหาแจ็คต่อไป ในการเดินทางต่อมาเนี่ยอาชิจะสะดุดที่น้ําตกและมองเงาหน้าของตัวเองทําให้เธอหวนึกถึงตอนที่ท่านแม่ป้อนความคิดลบๆมาให้ที่แย่ที่สุดเนี่ยก็คือตอนเด็กเธอถูกฝังความคิดว่าให้กระโดดลงไปในเท่าฐานที่ร้อนจัดเพื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดเหมือนกับจอมานและหลังจากนั้นเธอก็จะได้ชุดํานี้ขึ้นมาที่ดิงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝังใจอาชิมาตลอดเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดลงน้ําตกไปเลยเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดแบบที่เธอไม่เต็มใจและในที่สุดเธอก็จะขัดถูเท่าฐาน ออกทั้งหมดและหยิบต้นไม้ใบหญ้าแถวนั้นมาทําเป็นชุดสีเขียวเพื่อเป็นนัยะว่าเธอนั้นได้หลุดพ้นจากความมืดและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เธอรักมาตั้งแต่เกิดเรียบร้อยตอนนี้อาชิ ม o ฟออนได้แล้วแหละครับซึ่งอาชีก็จะเดินทางมาต่อแล้วแวะที่โรงเตียมเพื่อหลบฝนที่ตกหนักและก็จะได้มาเจอกับบาร์เทนเดอร์ที่น่าคุนค้นคุและใช่แหละครับพี่แกคือดาซมุไรซา,ามูไรแรปเปอร์ที่แก่แล้วหลังเวลาผ่านมา50ปีนั่นเองคือรอบรอบตัวอาชีตอนนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเหล่าโดนที่โดนแจ็คเล่นงานสะับเพราะมาแยมกับพี่แกนั่นเองส่วนซามูไรแรปเปอร์ก็เคยเป็นตัวร้ายมาก่อน แต่การมาของแจ็คนั้นทําให้เขาเข้าใจถ่องแท้ถึงการเมซามไรที่แท้จริงและก็ยกยอเขาเป็นอาจารย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแถมจังหวะนั้นเจ้าเดมอนโก้ที่คิดว่าตุยไปนานแล้วมันก็ยังอยู่นะครับและกําลังตาหาวิญญาณนักรบที่สุดยอดแต่พอเปิดประตูมาเจอแต่พวกไม่สมประกอบพี่แกก็เลยเดินออกไปเลยซะงั้นสรุปมาที่เนี้ยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ได้รู้แค่ว่าแจ็คมีลูกศิษย์แบบไม่เป็นทางการอยู่ที่นี่ก็เท่านั้นทีนี้อาชีก็เลยเดินออกมาและได้มาพบกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่บอกว่าาเขา เห็นแจ็คอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่แค่เธอเดินตรงไปยังทิศเหนือก็จะเจอเขาเองอาชีก็เลยมาตามทางจนได้มาเจอกับสุสารสมุไรผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตและได้พบแจ็คนั่งอยู่พร้อมกับมีดตรงหน้าเขากําลังจะจบชีวิตตัวเองอย่างมีเกียรติตามวิถีของสมุไรยอย่างการเซปุก,กุหรือว่าการฮาราคิรีนั่นเองอาชีกตกใจมากๆที่เห็นเหล่าวิญญ,ญาณนักรบกดดันให้แจ็คทําแบบนี้แจ็คที่เข้าใจว่าตัวเองล้มเหลวในหน้าที่ก็กําลังคล้อยตามแต่ทว่าสิ่งที่อาชีเห็นมาตลอดเส้นทางมันไม่ใช่แบบนั้นเลยก็เลย พยายามจะเข้าไปห้ามแต่กลับถูกขัดขวางถอยไปสามรับไู้นี้ต้องไปกับเราเขาล้มเหลวในหน้าที่เขาไม่เหลือความหวังอีกแล้ว อาชีได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบตอบกลับไปเลยว่าไม่ใช่นะความหวังมีอยู่ทุกที่ทุกที่ที่เขาไปทุกที่ที่เขาได้ช่วยเหลือผู้คนซามูไรแจ็คได้มอบความหวังให้กับพวกเขาซึ่งมันเป็นคำที่จะช่วยพาแจ็คก,กลับสู่แสงสว่างได้ก่อนที่อาชีนั้นก็จะถูกโจมตีเรื่อยๆวิญญาณซามูไรได้หว่านล้อมแจ็คต่อว่าความหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ที่เจ้าพลาดในหน้าที่เนี่ยอันเนี้ยเรื่องจริงทำให้แจ็คตอนนี้รู้สึกกดดันมากๆจนกระทั่งเขามาปลดล็อกสิ่งที่อาชีพูดแจ็ค เจ้าได้ชื่อเหลือผู้บริสุทธิ์ไว้มากมายข้าเห็นมาก,กับตาเลยเจ้าไม่ใช่เหรอที่ให้ข้าเข้าใจความจริงเนี่ยข้าได้เห็นอะไรมามากมายข้ารู้จักตัวเองก็พอเจ้าความหวังของเจ้าช่วยข้ายังมีชีวิตอยู่แล้วพอว่าจบปุ๊บอาชีก็จะโดนซั์กระเด็นเธอเลยบอกความจริงว่า เ่าเด็กๆนั่นนะพวกเขายังอยู่นะและเจ้าก็เป็นคนช่วยพวกเขาไว้หลังจากนั้นเลยครับแจ็คที่ติดอยู่กับภาพหลอนมาตลอด50ปีก็ลุกขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงและใช้มีดสั้นต่อต้านวิญญาณสมุไรปกป้องอาชีเอาไว้และสายตาที่หวาดกลัวของเขาก็ได้มาลายหายไปเปลี่ยนเป็นสายตาของนงรบผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเป็นสายตาที่เราคุ้นเคยมาตลอดแล้วแจ็คก,ก็จะจัดก,การกับวิญญาณสมุไรซะเป็นการปิดเส้นตายภาพหลอนของแจ็คลงณนะตรงนี้ว่าแต่ ข้าชอบผมของเจ้านะแล้วก็ฉุดด้วยเรียกว่าพอได้สติปุ๊บพี่แจ็คเราก็แซวอาชิซะเลยทีนี้สาวเจ้าก็เขินสิครับแล้วตอนนี้เราเอาไงกันต่อดีละ่ะอาชิถามซึ่งคําตอบของแจ็คนั้นเป็นคําตอบที่ปลุกพลังซามูไรของเขาให้ลุกโชนขึ้นมาแบบสุดๆข้าว่าได้เวลาแล้วละ่ะเราต้องไปตามดาบของข้าให้เจอแล้วภาพก็จะตัดจบไปในช่วงนี้เหตุการณ์จะย้อนอดีตกลับไปเมื่อ50ปีก่อนให้เราได้เห็นแจ็ค ตอนนั้นที่ยังมีดาบอยู่เขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับอาชีฟฟังว่าตัวเองสูญเสียดาบไปได้ยังไงในวันนั้นเขาเดินขึ้นเขามากับลูกแก่น้อย3ตัวซึ่งแจ็คได้ข่าวว่าว่าประตูมิติบานสุดท้ายอยู่บนยอดเขานี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเจอมันจริงๆแล้วก็กระโดดลงไปแล้วด้วยแต่จอมมารกลับยืดแขนเข้ามาดึงแจ็คออกไปและทําลายประตูมิติบานสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ทิ้งปิดเส้นทางการกลับอดีตของแจ็คลงอย่างถาวรซึ่งเหตุการณ์เนี้ยทาให้แจ็คบันดาลโทสะเสียสติ คุมตัวเองไม่ได้แล้วเริ่มเข้าโจมตีจอมมารแบบไม่คิดชีวิตก่อนที่จอบีศาจจะเสกให้แก่น้อย3ตัวกลายเป็นอสูรกายดุร้ายแล้วตัวเองก็หนีไปการต่อสู้ครั้งนั้นแจ็คคุมสติไม่ได้และสังหารแก่ยักษ์ลงทั้งหมดและพอแกะกลับร่างเดิมปุ๊บเราจะเห็นมันนอนหมดสภาพแบบนี้เลยทําให้แจ็คนั้นตกใจมากๆที่เขาพลั้งมือไปและปล่อยดาบหลุดมือทําให้ดาบร่วงตกเหวไปและนับจากนั้นแหละครับเขาก็สูญเสียดาบไปไม่ได้มันกลับคืนมาอีกเลยตอนนี้เขาก็เลยต้องห่วนย้อนกลับมาที่เดิ เมื่อ50ปีก่อนอีกครั้งเพื่อตามหาดาบที่ตกลงไปโดยมีอาชีพช่วยตามหาด้วยซึ่งเราจะยังเห็นซากแกะที่ยังอยู่ที่นี่อยู่เลยแต่ดาบเนี่ยมันไม่อยู่แล้วอาชีพก็ถามแจ็คว่ามีใครเอาดาบไปหรือเปล่าเราก็เลยหาไม่เจอแต่แจ็คบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกดาบเนะี่ยมันจะไม่มีทางไปจากเขาได้เหตุการณ์ตอนนั้นที่เขาบรรดาโทรศัพท์ไปมันไม่ใช่ว่าเขาเสียดาบไปหรอกนะแต่ดาบเลือกจะทิ้งเขาตั้งหากข้าไม่คู่ควรกับมาอีกแล้ว แจ็คก,ก็เลยไม่ออกตามหาดาบแล้วเลือกที่จะไปเคลียร์ตัวเองให้คู่ควรกับดาบแทน ทีนี้แจ็คเขาเลยขึ้นจากเหวลึกมาแล้วบอกอาชีว่าเขาจะจัดการเองเส้นทางนี้มีแค่เขาเดียวเท่านั้นที่ไปได้ให้อาชีรออยู่ที่นี่และคอยปกป้องกายยาของเขาทีแล้วแจ็คก,ก็จะนั่งที่ริมหุบเขานั่งทําสมาธิเพื่อใช้ยานเข้าสู่ผวังไปตามหาคําตอบของการมีชีวิตเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรหรอกนะครับจนกระทั่งได้มีกองทัพผู้ร้ายกํบบาลังบุกเข้ามาจัดการกับแจ็คงานนี้อาชีก็เลยต้องลุยเองซะแล้วขณะที่แจ็งเองเนี่ยเขาเข้าสู่ผวังและทําสมาธิถอดจิตเข้าสู่โลกแห่งวิญญ,ญาณตามห คำตอบที่ทําให้เขากลับมาคู่ควรกับดาบศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งเขาเดินทางข้ามน้ำข้าทะเลมาเรื่อยๆจนมาเอิญมาเจอกับาพาภิกษุรูปหนึ่งที่ถามเขาว่าท่านกําลังหลงทางอยู่หรือเปล่าซึ่งมันเป็นนัยยะที่กล่าวถึงแจ็คที่กําลังสับสนกับการใช้ชีวิตที่อยากจะก้าวผ่านความผิดพลาดอยู่ในเองพระก็เลยชวนเขาเข้าไปดื่มชาด้วยกันโดยที่ฝั่งของอาชีเนี่ยงานก็กําลังชุกสุดๆเพราะกองทัพเคลื่อนพลเข้ามาเรื่อยๆแล้วเธอพยายามถ่วงเวลาเอาไว้แต่สุดท้ายก็เลี่ยงไม่ได้เกิดการพระท้ากันขึ้นระหว่างอาชกกกักััับอองงงงทททพพ้ซึ่ พวกนั้นนี่ยไม,ม่รู้ว่านี่เป็นถึงทิดาแห่งจอมมารก็เลยดนจัดการกันเรียบเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพก็จะตัดไปตัดมาให้เราเห็นอาชีพที่ลุยแบบสิบตีนถีบแต่แจ็คก,กลับนั่งทําสมาธินั่งบทชาทําสําหรับญี่ปุ่นกับพระสบายใจเฉิบอัซะงั้นจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งที่อาชีจัดการกองทัพนี้ได้หมดแล้วและเหลือไปเห็นใครบางคนแอบลอบขึ้นไปข้างบนเธอก็เลยเรียบตามไปปกป้องแจ็คทันทีแต่ลาําพังเธอวิ่งไปแบบเนี้ยคงไม่ทันแน่ๆโชคดีที่นกที่เป็นมิตรกับแจ็คได้ช่วยพาเธอขขึ้นนยออดาไปก่่ที เจ้าจักกายกับแจ็คได้พอดิบพอดีและในที่สุดคนร้ายก็ตากฏตัวครับเธอคือท่านแม่ผู้ให้กำเอนิดอาชีขึ้นมาได้เองมาถึงเธอก็เช่งลูกสาวใหญ่เลยแต่อาชีนั้นยืนหยัดในความถูกต้องแจ็คสอนให้เธอเข้าใจความจริงจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นสุดท้ายแล้วท่านแม่จะพลาดท่าถูกอาชีสังหารไปและตัวเธอเองก็ทจ้หมดสติหลังใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีสู้ทั้งกองทัพและยังต้องมาเจอกับท่านแม่ผู้เป็นดั่งอาจารย์อีกแล้วภาพเนี่ยก็จะตามมาที่แจ็คในโลกหลังความตายครับหลังบทชาอะไรเรียบร้อย พระภิกษุก็ลองชิมดูแล้วบอกว่าชาของแจ็คเนี่ยมันห่วยแตกเป็นบ้าจริงอยู่ว่าชาเนี่ยมันมีหลายส่วนผสมแต่มันก็มีข้อสําคัญข้อนึงที่เจ้าต้องห้ามพลาดเด็ดขาดความสมดุลยังไงละ่ะข้าพอมออกแล้วว่าทําไมเส้นทางที่เจ้าจะกลับมาคู่ควรกับดาบอีกครั้งถึงยังปิดตายอยู่ทีนี้แจ็คก,ก็ตกใจมากทําไมท่านถึงยังรู้เรื่องนี้ได้ก็เลยอ้อนวอนขอให้บอกคําตอบมา แต่พาพิกซูนั้นบอกว่าไม่ใช่เขาหรอกที่จะให้คาตอบนี้ได้มันจะเป็นเจ้าที่จะรู้คําตอบนั่นเองและทัานใาดนั้นตัวตนชั่ว,วร้ายในใจของแจ็คก็ปรากฏขึ้นและพูดจาเสี้ยมต่างๆในนาแต่ในท้ายที่สุดแล้วแจ็ จะค่อยๆสงบลงและบอกว่าที่เราเสียดาบไปเนี่ยก็เพราะเจ้ายัางไงละ่ะทําให้ตัวตนชั่วร้ายนั้นโกรธมากๆและเข้ามาทําร้ายแจ็คแจ็คก,ก็เลยตระหนักได้ชัดเจนเลยว่าที่ดาบทอดทิ้งเขาไปก็เพราะตัวตนแห่งความโก,กรธเกลียวนี้ได้ออกมาอาราวาดได่เองเจ้าพยายามทําให้ข้ามืดหลงเมามัว,มวแต่ตอนนี้ข้าเห็นเส้นทางแล้วเส้นทางไปสู่ดาบที่คู่ควรว่าจบปุ๊บตาของแจ็คก,ก็ส่องประกายขึ้นมาทําลายตัวตนที่ชั่วร้ายหายไปคืนความสมดุลกลับสู่ตัวซามูไรแบบที่ควรจะเป็นและทันใดนั้นะ ตัวเขาก็ถูกดึงเข้าสู่กลางอาวกาศและอยู่เบื้องหน้าเหล่าทวยเทพเจ้าสูงสุดอย่างโอดินเทพราและก็พระรามาผู้สร้างดาบปราบจอมมานีขึ้นมาได้เองโอดินได้กล่าวว่าเจ้าคือผู้ถูกเลือกที่แท้จริงเหมือนพ่อของเจ้าและเพื่อจะหยุดยังจอมาผู้ชั่วร้ายเจ้าผู้คู่ควรพวกข้าจะตีดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาให้ใหม่เพื่อให้สมเกียรติกับตัวเจ้าและก็ยังเสกชุดกับรูปลักษณ์เดิมของแจ็คเมื่อ50ิปีที่แล้วให้กลับคืนมาอีกครั้งด้วย ลหลังจากนี้แหละครับดาบศักดิ์สิทธิ์อาวุธคู่กายของซามูไรแจ็คก็จะถูกตีขึ้นมาใหม่และลงมาประทับที่มือของเขาภาพของแจ็คที่ชูดาบขึ้นเหนือหัวเป็นภาพแห่งการประกาศสักดาให้รู้ว่าข้าซามูไรแจ็คได้กลับมาแล้วและจอมบานเจ้าจงระวังตัวให้ดีก่อนที่เขาจะเก็บดาบเข้าฝักและหันกลับมาหาอาชีซึ่งอาชีเองก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาและยิ้มให้กับแจ็คที่ได้ดาบคืนมาแล้วและเออเจ้าโกนหนวดด้วยเลยเนี่ย จ็คก,ก็ดูจะเขินเๆน,นิดนึงและขอบคุณอาชีที่คอยปกป้องเขาตลอดการเดินทางไปโลกแห่งวิญญาณและต่อไปนี้แหละครับคือเอนเกมของจริงคิวต่อไปถึงตาแกแล้วจอมมัน โดยในระหว่างนี้เนี่ยเรื่องจะตัดมาให้เราเห็นในอาวากาศจะมียานอวากาศทรงสี่เหลี่ยมพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยและตรงมาอย่างโลกก่อนที่จะตกลงมากลางทะเลทรายขณะที่ทางฝั่งของแจ๊คก,กับอาชีก็จ่อเดินทางไปปราบจอมมารและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทั้งคู่เริ่มมีใจให้กันละกันแต่ไม่กล้าพูดออักไปแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่พาไปเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างทางได้เกิดการต่อสู้ขึ้นมากมายแจ๊คก,กับอาชีก็ร่วมมือกันฝ่าฟันมาได้เสมอไม่นานจากนั้นทั้งคู่ก็จะฝ่าาาาาัันอุุปสมรมเืยยยๆถูกพพดข้ ที่แห่งหนึ่งที่คล้ายกับเป็นคุกขนาดใหญ่ซึ่งมันก็คือวัตถุประหลาดที่ตกลงมาที่โลกเมื่อตอนต้นอีนั่นแหละครับและจังหวะที่เดินสำรวจได้ดองอาชีจะถูกสัตว์ประหลาดคล้ายกับปลิงกัดเข้าที่ขาแจ็คก็เลยพลีชีพรีบก้มไปดูดพิษออกให้ทันทีช็อตเนี่ยคือเรียกว่าได้ใจสาวมากๆก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงประหลาดๆก็เลยตัดสินใจหนีออกมาแต่ทว่าทางกลับทางเดิมนั้นมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็เลยต้องหาทางใหม่แต่กลายเป็นว่ายิ่งวิ่งไปกลับยิ่งเข้าไปลึกกว่าเดิมกกังดาาอออีช โดยเจ้านี้มันคือลาสลัสนายที่ถูซึ่งเป็นอาชญากรเอเลี่ยนที่แหกโุกออกมาทั้งคู่ก็เลยต้องช่วยกันปราบแต่ทําไงก็สู้ไม่ได้เพราะมันมีพลังฟื้นฟูตัวเองเลยต้องหาทางหนีไว้ก่อนจนแจ็คได้มาเจอกับ AI ที่บอกวิธีกําจัดมันโดยจะให้มาเป็นเครื่องมือช็อตไฟฟ้าแต่กลับไม่ได้บอกวิธีใช้ว่ามันใช้ยังไงอาชีกับแจ็คก็เลยต้องเอาไอ้เครื่องมือเนี้ยไปมั่วเอาดาบหน้ากันเองแต่ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้สักทีอาชีก็เลยขอลองบ้างแต่ช่วงที่กําลังวุ่นอยู่เนี้ยพวกปลิง ผลอฟันชุดป่าไม้จนขาดหมดเลยแจ็คเห็นแบบนั้นก็เขินสิครับเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็ยังมีเล่นมุกผู้ใหญ่ต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วแจ็คก,ก็รีบเอาเสื้อคลุมมา,สาใส่แทนแล้วก็เริ่มทําตัวแปลกๆจนอาชีจับสังเกตได้จริงๆที่ทําตัวแปลกไม่ใช่อะไรนั้นนะครับเพราะพี่แกทําตัวไม่ถูกนั่นแหละแล้วสุดท้ายทําไงก็สู้เจ้าหลาสลัดไม่ได้สักทีก็เลยต้องหันกลับมาใช้งานเครื่องนั้นอีกครั้งโดยแจ็คจะวุ่นกับมันและให้อาชีถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดทวว่า่าาามัมััันนนนนนกรแแลล้้จปปงเป็ตใหญ และเริ่มกัดกินพวกเขาเรื่อยๆแต่สุดท้ายโชคก็เข้าข้างครับเมื่อเครื่องนั่นมันใช้งานได้พอดีและจากการช็อตปลิงทั้งหมดจนเดีอยระเบิดกระเบเรียบทําให้แจ็คกับอาชีรอดมาได้แบบหวุดหวิดระหว่างที่ทั้งคู่เหนื่อยหอบทั้งลุ้นทั้งกดดันแถมยังกลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งจะถูกกินและต้องเสียกันละกันไปอีกสุดท้ายแล้วเมื่อทั้งคู่หันมาจ้องตากันแจ็คกับอาชิก็ไม่อาจปฏิเสธความรักที่มีต่อการได้ต่อไปแรงดึงดูดด้ผลักทั้งคู่เข้าหากันจุมพิษกันและกกกกออดัันนพพรรรร้มบเเเลลงงโป่าทีขึ อย่างถูกจงหวะสะด้วยดูเหมือนซามูไรแจ็คของเราจะมีแฟนกับเขาสักทีแหละนะจริงๆทั้งอาชิทั้งแจ็คที่ไร้เทียงสาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือความรักเราเนะครับแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้สึกดีกับใครหรือด้วยอารมณ์พาไปก็แล้วแต่มันก็จะดึงดูดคนสองคนเข้าหากันแบบนี้แหละทําให้พอรู้ตัวอีกทีแจ็กกับอาชิก็รีบดีตัวออกจากกาันทันทีเอออ เรียกว่าทั้งคู่ทําตัวไม่ถูกแต่ก็ยิ้มให้กันแล้วอาชิก็จะถอดชุดออกคืนให้แต่ดีที่แจ็คเบลียกเอาไว้ก่อนไม่งั้นมีหน้าแดงกันดีกยกแน่ อาชีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเธอจะยืมชุดแจ็คแล้วไปหาชุดมาเปลี่ยนก่อนก็นแล้วกันแจ็คก,ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันข้างนอกนะแล้วก็ยิ้มให้กันอีกมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆยิ่งในเวลาที่เราอยู่ในโลกที่บิดบบเบี้ยวแบบนี้การได้เจอใครสักคนที่ใช่มันยิ่งดีขึ้นอีกหลายเท่าเลยว่าแต่เจ้าก็ไม่ได้ใส่อะไรเหมือนกันนี่นาะอาชีพูดไปก็เขินไปแล้วก็ขอตัวไปหาชุดมาใส่บ้างแจ็คออกมารอข้างนอกแล้วก็เจอแหล่งน้ําพอดีได้เวลาอาบน้ําชำระร่างกายกันแล้วแหละขณะที่อาชีเองก็จะเดินไปตามทางของคุกอกอวาศลได้ เจอชุดเหมาะกับตัวเธอพอดีแม้มันจะเป็นชุดนักโทษก็ตามอ่ะพอเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยเธอก็จะเอาชุดมาคืนแจ็คแต่กลับเจอแจ็คอาบน้ําอยู่อย่างสบายใจและในทันทีที่เธอเห็นดาบที่แท้จริงของแจ็คเธอก็ยิ้มเขิอนออกมาแลว้ววางชุดเอาไว้ให้แล้วแจ็คก,ก็จะหยิบชุดมาใส่ก่อนจะมองไปที่กระจและเห็นตัวเองเวอร์ชั่นหนวดเฟิร์มที่เตือนตัวเขาเองให้ระวังภัยข้างหน้าเอาไว้ด้วย เวลานั้นได้ล่วงเลยไปจนพลบค่าแจ็คก,กับอาชีก็เก่งเกรงทำอะไรกันไม่ถูกหลังจากเผลอจุ๊บกันไปมันเป็นช่วงเวลาที่สองนักสู้นั้นมีความสุขมากๆเลยแหะครับก่อนจะเริ่มคุยเปิดใจกันอาชีได้ถามแจ็คว่าเจ้าอะ่ะเคยคิดถึงบ้านบ้างไหมแน่นอนแจ็คคิดถึงมันทุกวันคิดถึงครอบครัวคิดถึงช่วงเวลาของตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราวในวัยเด็กที่อาศัยอยู่ในวิหารสูงเสียดฟ,ฟ้าของท่านโจกุลผู้เป็นพ่อให้ฟังเมื่อยาฤดูร้อนแสงแดดก็จะสาดสอ่องฤดูใบไม้ร่วงจะเต็มไปด้วยสีสัน หนาวก็จะขาวโพลนและใบไม้ผลิมันจะเต็มไปด้วยสีเชอร์รี่ข่าคิดถึงบรรยากาศนั้นเลือเกินซึ่งระหว่างที่แจ็คพูดไปอาชิก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขาและยิงคําถามเด็ดต่อไปว่าแล้วเออตอนนั้นเจ้ามีเด็กบ้างไหมแจ็คก,ก็แบบโอ้ข้ามีเพียบเลยเด็กอะทำให้อาชิมองบนทันที กว่าจะรู้ตัวว่าเด็กที่อาชีพหมายถึงมันหมายถึงแฟนก็เกือบจะไม่ทานซะแล้วแจ็คก,ก็เลยรีบแก้ต่างว่าอ๋อเางเรื่องนั้นน่ะข้าไม่มีหรอกจอม,มานบุกมาตอนข้าเพิ่ง8ขวบเองหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดอาชีพได้ฟังแบบนั้นก็เลยเศร้าไปด้วยและสัญญาว่าจะร่วมมือการปราบจอม,มานและคืนความสุขให้ทุกอย่างให้จงได้แต่ทว่าพอรุ่งเช้าปุ๊บอาชีพตื่นมากลับไม่พบแจ็คแล้วเขาได้หายตัวไปอีกครั้งทําให้อาชีพโกรธมากที่มาทิ้งกันแบบนี้อีกแล้ว ขนาดเดียวกันเองเนี่ยเราจะเห็นเจ้าสกาลามูชอีกครั้งที่มันตะเกียกตะกายเดินทางมาถึงวิหารจอม,มานจนได้และได้แจ้งข่าวสําคัญมากๆให้กับจอมปีศาจฟังนายท่านข้าจะมาแจ้งเรื่องสําคัญว่าซามูไรแจ็คมันไร้ซึ่งดาบที่ท่านเกรงขามแล้วนะแล้วเมื่อไม่มีดาบมันก็แค่ซามูไรหน้างโง่ธรรมดามดาเท่านั้นเองซึ่งข่าวนั้นทําให้จอม,มานดีใจมากๆก็เลยเสกส่วนตัวให้กับสกาลามูชก่อนจะเต้นดีใจด้วยกัน ได้เวลาจบสิ้นทุกอย่างแล้วขณะที่ภาพก็จะตัดมาที่ฝั่งของแจ็คบ้างเขาออกเดินทางมาด้วยตัวคนเดียวพร้อมไม่อยากให้อาชิต้องตกอยู่ในอันตรายเขาพเนจรมาตามทะเลทรายแล้วมาหยุดอยู่ที่ที่หนึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยมากๆเมื่อน,นานมาแล้วซึ่งที่นี่มันเป็นสุสานหุ่นยนต์แห่งหนึ่งแจ็คก,ก็เดินลึกลงไปเรื่อยๆจนได้มารู้ความจริงว่าสถานที่นี้นั้นมันเป็นสถานที่ที่ผู้พิทักษ์ประตูตัวสีฟ้าเคยอยู่น,นี่นาถ้าใครยังจํากันได้นะครับผูพ้พิทักษ์คนนี้เคยโดนกับแจ็คมาแล้วและบอกว่ายัง คู่ควรกับการเข้าประตูมิติไปให้กลับไปฝึกมาใหม่ก่อนน่นเองตนสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องก็ได้เผยความจริงว่าเขาได้ถูกสังหารและประตูมิติก็ถูกทำลายตามไปด้วยเช่นกันแจ็คเห็นแบบนั้นก็เศร้ามากๆเราไว้อะไรให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาอุตส่าห์สัญญากันแล้วเชียวว่าจะกลับมาแต่ไม่เป็นไรข้าจะเป็นคนจบเรื่องราวดีด้วยตัวเองแต่พออะไรจบปุ๊บอาชีก็ปรากฏตัวขึ้น และต่อว่าแจ็คใหญ่เลยว,ว่าทําไมต้องมาแบบนี้คนเดียวด้วยแจ็คก็เลยบอกความจริงกับเธอไปว่าเธอไม่ควรจะต้องตามมาเลยตลอดช่วงเวลานี้เนี่ยข้าได้เห็นผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อของจอมมารมากมายทั้งเพื่อนข้าทั้งครอบครัวข้าทุกสิ่งที่ข้ารักถูกมันพลากไปหมดเหลือเพียงแค่ความทรงจําเท่านั้นและข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเป็นแบบนั้นเหมือนกันข้าไม่อยากให้เจ้าต้องกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจําไปอาชีได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มบอกมาและบอกว่าไม่ต้องห่วงเรานะข้าจะไม่เป็นอะไรแล้วเราจะร่วมมือกันปราบจอมมารให้ได้ ค้าสัญญา,าไว้เลยและพอคุยกันจบเนี่ยจอมมารก็จะปลากรโตขึ้นมาพอดีมันนานมาแล้วนะเจ้าสมุไรนานามากๆที่เราไม่ได้เจอกันพอดีข้าได้ข่าวดีมาจากสหายของข้าอ่ะว่าแล้วเจ้าสการมุชมันก็โผล่ออกมาและแจ้งกับจอมมารว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สามารถทําลายจอมมารได้มันไม่มีอยู่อีกแล้วและสองไวร้ายก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจซะอย่างนั้น แต่ว่าไม่นานจอมานก็ถึงกับเพือกหุบยิ้มทันทีเมื่ออยู่ๆแจ็คเนี่ยควักดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากฝากเฉยเลยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยจอมานเรียกว่าโกรธจ,จัดๆไหนว่าด่าไปอยู่แล้วไงก็เลยจัดก,การระเบิดหัวเจ้าสก,กาลโมชไปซะเลยพอจัดก,การเสร็จจอมานก็จะรีบหนีไปไม่อยากต่อกรด้วยแจ็คก,ก็รีบวิ่งตามไปจัดการซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยอยู่ๆจอมานจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ขคาวาข้าได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะกลิ่นเหมือนตัวข้าอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะนี่มันเป็นเจ้าอย่างนนั้เหอ จอมารตรงไปหาอาชีแล้วสูดกลิ่นแบบเต็มปอดข้าได้กลิ่นตัวข้าในตัวของเจ้าแล้วจอมานก็พยายามนึกว่าเขาไปไข่ทิ้งเอาไว้ตอนไหนกันนะจนมานึกออกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไปเยือนลัทีหนึ่งที่บูชาจอมานตัวมันเองเนี่ยประทับใจมากๆที่ลัทีนี้ซื่อสัตย์และบูชาจอมานอย่างสุดหัวใจก็เลยมอบแก่นสารแห่งความมืดให้กับท่านแม่ของอาชีเป็นรางวัลซึ่งเธอนั้นก็ได้ดื่มสารนี้ลงไปก็จะคลอดลูกทั้ง7คนออกมาและแต่งตั้งให้เป็นธิดาแห่งจอมานซึ่งนั่นก็เลยหมายความว่าอาอช และพี่น้องทั้ง6เนี่ยเป็นลูกโดยสายเลือดของจอมานอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ลูกในน้าเนเดงและเมื่อรู้แบบนั้นปุ๊บจอมานก็ยิ้มบอกมาเพราะว่าเขาจะไม่ต้องสู้กับแจ็คด้วยตัวเองแล้วจอมานสามารถควบคุมลูกสาวของตัวเองอย่างอาชีได้อย่างสมบูรณ์และพาไปเธอสู้กับแจ็คแทน ซึ่งอาชีเองก็ตกใจมากๆเพราะตอนนี้เธอคุมตัวเองไม่ได้เลยไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนทําให้แจ็คต้องยกดาบขึ้นมาปัดป้องแต่ไม่โต้กลับอาชีสู้ต่อไปจงสู้กับข้าแจ็คบอกและระหว่างดวนดาบกันเนี่ยแจ็คก,ก็พยายามเรียกสตีแล้วบอกว่าจอมมารไม่ใช่พ่อของเจ้าเจ้ามันก็คือเจ้าเจ้าปราบมาันในจิตใจได้ทําให้อาชีนั้นเริ่มชะง,งักลงและทัในใดนั้นจอมมารก็โกรธากขึ้นมาและสั่งให้ตัวเขาในใจอาชีเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นเลยครับตัวของอาชีก็กลับกลายมาเป็นชุดดสีดอีอกค และรอบเนี้ได้กลายร่างเป็นปีศาจแบบ100%เเซ์ด้วยไม่ใช่แค่นากากแบบตอนเป็นมนุษย์อีกแล้วเรียกว่าตอนเนี้อาชีกลายเป็นสมุนจอมมารแบบสมบูรณ์และได้เปิดฉากสู้กับแจ็คอย่างบ้าคลั่งแจ็คพยายามปัดป้องคมดาบของอาชีที่ไม่ได้สติและเผลอใช้ดาบไปฟันส่วนหนึ่งของอาชีทําให้ร่างจริงได้โผล่ออกมาอาชีบอกแจ็คว่าให้จัดก,การตัวเธอและฝ่าจัดการจอมมารต่อด้วยเจ้าต้องทําต้องเป็นเจ้าเท่านั้นแล้วเธอก็ถูกกลืนร่างไปเหมือนเดิมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแจ็คก,ก็ทำไม่ได้ครับ เขาตัดสินใจยอมวางดาบและให้อาชิสังหารเขาแต่จังหวัดเดงจอมมาได้สั่งให้หยุดสกอรและเปลี่ยนจากการสังหารซะตรงนี้เป็นการยึดดาบเล่นมาและต้องการจะเป่าประกาศไปให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าตัวแทนก่อนที่เรื่องราวนั้นจะไปขมวดปมในตอนจบของซามูไรแจ็คซีซั่นที่5อย่างตอนที่10ซึ่งจะเป็นการปิดตำนานอย่างสมบูรณ์ครับ หลังจากแจ็คยอมรับความพ่ายแพ้ต่อจอมมารเป็นครั้งแรกข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเรื่องจอมมารครองชัยชนะเหนือแจ็คได้ถูกส่งสารไปถึงเหล่าพัธมิตรของแจ็คทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสกอตแมนและกองทัพลูกๆของเขาเหล่าเด็กๆคู่รักเสียงดนตรีเหล่ากองทัพใต้น้ำที่แจ็กเคยช่วยเอาไว้พวกวูลี่ก็เห็นสามทหารนักธนูก็รับรู้ไปจนถึงพวกหมาพูดได้และพวกม้าัุ่นยนต์ซามูไรยักษ์ก็รู้ด้วยเช่นกัน เรียกว่าพาร์เทรมีทุกไฟล์ของแจ็คตลอดการเดินทางที่นี่ทั้ง5ซีซั่นรับรู้ถึงสารนี้กันอย่างทั่วถึงโดยเราจะได้เห็นอินโทรเปิดเรื่องที่เล่าถึงซามไบรแจ็คเหมือนกับทุกๆตอนหากแต่ว่าในช่วงท้ายบทจะถูกเปลี่ยนเป็นจอมานจับแจ็คได้แทนที่จะเป็นเขาย้อนอดีตกลับไปสังหารจอมานแล้วเราก็จะได้เห็นภาพของแจ็คถูกดึงไว้พร้อมกับทุกคนจอมานต้องการจัดจาก,การเขาและถ่ายทออสดไปทั่วโลกเพื่อดับความหวังของทุกคนในโลกใบนี้ ฝากไปถึงไอ้พวกนางโง่ที่กลางลุกขึ้นมาต่อต้านข้าสมัยของพวกเจ้าต้องสิ้นลงความหวังของพวกเจ้าจงหายไปและข้าดีแหละคือผู้ปกครองอย่างแท้จริงจำใส่กระโหลกพวกแกไว้ซะด้วย พอจอมานว่าจบปุ๊บเขาก็เปลี่ยนมือเป็นมีดเพื่อสังหารแจ็คแต่เขาที่ไม่ได้ลงมือมานานเนี่ยก็ไม่ดูจะเลือกอาวุธอะไรมาสังหารดีสุดท้ายก็เลยไม่ทําเองแบบนั้นมันน่าจะดูธรรมดาเกินไปถ้าจะให้พีคคือให้อาชิเป็นคนจัดก,การคนรักของเขาเองดีกว่าแจ็คก็เลยพยายามบอกให้อาชิสู้กับตัวตนในใจซึ่งเราก็จะเห็นว่าอาชิที่อยู่ข้างในเนี่ยก็พยายามสู้สุดชีวิตแต่ก็ยังออกมาไม่ได้เหมือนเดิมเพราะถูกความมืดดูดเกลือไว้อยู่และจนท้ายที่สุดแล้วแจ็คก็คงต้องยอมต่อโชคชะตาแล้วแหละข้าคงมาไกล สุดทางได้เท่านี้สินะแต่ทว่าจังหวะที่อาชีปีศาจก็มาจะแทงเขาวิหารจอบมารกลับถูกโจมตีจากใครบางคนจนแจ็คลุดจากพัฒนาการ แล้วเรื่องก็จะเฉลยให้เรารูว่าที่วิหารจอมารถูกพังลงเนี่ยมันเป็นฝีมือของเหล่าพันธมิตรของแจ็คที่เขาเคยช่วยไว้ตลอดทั้ง5ซีซั่นพวกเขาได้เห็นข่าวที่แจ็คถูกจับและได้รวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายเพิ่มมุ่งมาอย่างที่นี่เป้าหมายเดียวเลยก็คือช่วยเหลือเวลาบุรุษของพวกเขาพวกขามาแล้วสมรไยแจ็คเรามาเพื่อช่วยเจ้าหมาพูดได้พูดเปิดสงครามซึ่งแจ็คเองก็จะยิ้มออกมาด้วยความดีใจเลยทีเดียวที่ความดีของเขานั้นไม่สูญเปล่า ตรงนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่พวกวูลี่กระโดดมาตีจอม,มาตรงลูกตาด้วยซึ่งจอม,มาก็จะงงว่านี่พวกแกเป็นลิงบินได้เหรอแต่หัวหน้าเผ่ากลับบอกว่าขาไม่ได้บินแต่พวกเราโดดดึงตั้งหากตอนนี้ถ้าใครอินกับเรื่องกันก,นก่อนนะจะขนลุกมากๆเลยครับเพราะได้อ้างอีกถึงตอนที่พวกวูลี่สอนแจ็คให้รู้จักวิชากระโดดสูงอย่างวิชาโดดดึงนั่นเองถามเราจะยังได้เห็นกองทัพสปาร์ตามาช่วยแจ็คอีกแรงด้วยและหลังจากจอม,มาถูกดึงความสนใจไปเนี่ย แจ็คก,ก็รีบวิ่งไปเอาดาบคืนแต่กลับถูกอาชีขวางเอาไว้ทําให้เขาต้องมาสู้กับอาชีปีศาจอีกครั้งขณะที่เ,เพื่อนของแจ็คก,ก็กําลังจะแย่เมื่อจอมมารได้โชว์พลังที่แท้จริงด้วยการดูดกลืนกองทัพของพวกเขาทีละเป็นร้อยเป็นพันและสั่งให้กองทัพได้สู้กันเองแบบนี้ก็เรียกว่าวุ่นวายสิครับเกิดความโกลาหลขึ้นในสงครามนี้จนใครก็เอาไม่อยู่แล้วแต่ทว่าจังหวะที่ทุกคนกําลังแย่เสียงแตรที่เราคุ้นเคยก็ดังขึ้นแล้วภาพก็จะให้เราเห็นสกอตแมนบินมาพร้อมกับกองทัพชาวส ับกันเข้ามาแถมเสียงเพลงแห่งเซลติกเมจิกยังช่วยขับไล่ความชั่วร้ายในใจของทุกคนได้และยังผลักอาชีกระเด็นไปอีกด้วยเรียกว่าการมาของสกอตแมนเพื่อนรักนั้นเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงและพอมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่แกก็ตรงมาทักแจ็คก่อนเลยแต่เสียดายที่ร่างวิญญาณของเขากอดกับเพื่อนรักไม่ได้อีกแล้วแจ็คก็งงว่า เอาที่เจ้าตุยไปแล้วเหรอแต่พี่แกก็เลี่ยงบาลีบอกว่าเฮ้ยเจ้าใช้คำผิดแล้วเรียกว่าเป็นเวทมนต์จะดีกว่าก่อนจะเริ่มแนะนําลูกสาวแต่ละคนให้แจ็คฟังย้าว่าทีละคนเลยนะครับแล้วลูกสาวแกเรียกว่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น ฟอราเมฟสอล่าบรดาน่าเมดิน่าอลานาโอบานอาร์ตเบฟิอน่าอซซี่บอนนี่ลอร่นามาวิน่าโชนานอร่าพีซิลชานนลยูสเพสเอ็ดเมกเฟยากิวัตาเกชากีเซล่าอินเนสดอนท่าคอร่าดาวิน่าคีน่าและอีกมากมายซึ่งถ้านับกันจริงๆก็เป็นร้อยแหละครับซึ่งเหตุผลที่พี่แกแนะนําลูกสาวให้แจ็ครู้เนี่ยเพราะจะให้แจ็คเลือกหนึ่งในนี้ไปเป็นเมียได้เลยตามสบายเขาเนี่ยปั้นมากับมือเลยนะแต่ละคนเลือกแล้วก็เอ็นจอยได้เลยเพื่อนรักแต่แจ็ค นอกจากจะเป็นลูกสาวของเพื่อนแล้วเนี่ยตอนดีข้ายังเจอใครบางคนคนนั้นแล้วด้วยฮะถามจริงนี่เจ้ามีเด็กแล้วเหรอสกอตแมนแปลกใจมากๆว่าแต่ใครกันล่ะแจ็คก,ก็เลยชี้ไปตรงนู้นก็นั่นไงสาวคนนั้นของข้าซึ่งก็คืออาชีพป,ปีศาจท,ที่กําลังอารวาสหนักมากๆนัได้เองสกอตแมนเห็นแบบนั้นก็น่าเจือนไปเลย เออข้าว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช่สเปกของเจ้าเท่าไหร่นะและวพอว่าจบปุ๊บก็มีอีกฝั่งมาช่วยแจ็คอีกแรงมันเป็นฝั่งของพวกขับหุ่นยนต์ซามูไรหินยักษ์นั่นเองพวกเขาได้ขับหุ่นโรโบซามูไรตรงเข้ามาต่อยกับจอมมารแบบรัวๆโดยที่แจ็คเองก็จะถูกอาชีดูดกลืนเข้าไปในร่างแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยโดยในช่วงนี้นั้นจอมมารโดนซัดสะยับจนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็เลยรวบรวมเหล่าสมุนที่ดูดมาแล้วรวมเข้ากับตัวเขาก่อนจะพุ่งขึ้นฟ้าและตกลงมาเป็นพายุสายฝนหนามแหลมมลลงงงาาาาจากการทุคนข้่แบบปูพม ช็อตนี้ทุกคนพลาดท่าไปเยอะมากๆแต่สุดท้ายก็ได้สกอตแมนตัวแบกที่ใช้เวทมนต์ปัดเป่าน้ำโชวรายนี้ออกไปจนได้ขณะที่แจ็คเองก็พยายามจะเรียกสติอาชีในตัวของเธอแต่ไม่ว่าจะทํายังไงอาชีก็ไม่กลับคืนมาเขาเลยไม่ปฏิเสธหัวใจตัวเองอีกแล้วเขาพูดคาคานั้นที่ไม่เคยบอกเธอเลยออกไปและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาบอกรักคนรักของตัวเองอีกด้วยอาชีไม่นะเจ้าต้องสู้กับมันนะเพราะข้าข้าข้ารักเจ้านะอาชีพอว่าจบปุ๊บ แจ็คก,ก็ถูกผลักออกมาและกำลังจะโดนบีบคอจนขาดอากาศหายใจแต่จังหวะน,นั้นคำบอกักของแจ็คได้ถูกส่งตรงไปยังอาชีทําให้เธอมีพลังใจในการต่อสู้กับด้านมืดและกลับมาได้สติอีกครั้งพร้อมกับชุดดําทําให้จอมมารจะมาจัดการกับแจ็คด้วยตัวเองแต่ทว่าเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่ออาชีเลี่ยนมือตัวเองให้กลายเป็นพลังของจอมมารและใช้พลังนั้นสู้กลับทําให้จอมมารตกใจมากๆเลยฟันกลับไปเร็วๆแถมยิ่งเลเซอร์ใส่แต่อาชีก็ตอบโต้กลับด้วยพลังแบบเดียวกันดูเหมือนว่าตอนนี้ อาชีจะได้ความสามารถพิเศษของจอมมารมาทั้งหมดแถมเธอยังครองสติตัวเองโดยที่จอมมารไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกต่อไปแล้วด้วยและพอว่าจบปุ๊บเนี่ยอาชีก็เกิดปิ๊งขึ้นมาทันทีเธอรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องทําอะไรกันในเมื่อข้ามีพลังแห่งจอมมารแล้วงั้นข้าก็ทําแบบดีได้เนี่ยสิแล้วอาชีก็ยื่นแขนไปหยิบดาบมาคืนแจ็คและใช้พลังเปิดประตูมิติพาทั้งคู่ย้อนกลับไปสู่อดีตทันทีก็จะทิ้งท้ายอนาคตที่แสนจะโหดร้ายนี้ลงด้วยสีหน้าของจอมมารที่สิ้นหวังสุดๆหลังรประจ อันยาวนานในที่สุดแจ็คก,ก็ได้เข้าประตูมิติกลับสู่อดีตสักทีหลังพยายามมานานเกิน50ปีแจ็คนั้นยิ้มด้วยความโล่งใจโดยมีอาชีพกุมมือเขาเอาไว้แน่นภารกิจอันยาวนานใกล้จะถึงจุดจบแล้ว และไม่นานจากนั้นภาพจะพาเราย้อนไปยังอดีตตั้งแต่อีพีแรกเลยที่ซามูไรแจ็คกำลังจะปราบจอมมารได้แต่กลับถูกอุบายของมันส่งตัวเขาข้ามไปยังอนาคตที่มันเป็นผู้ปกครองและจอมมารก็ลุกขึ้นมาพรามว่าเขาจะขึ้นปกครองโรคไปนี้บลาบลาบลาแต่พรามได้แป๊บเดียวเท่านั้นประตูมิติก็เปิดออกอีกครั้งแทบจะทันทีและกลายเป็นตัวแจ็คเวอร์ชัน50ปีต่อมากับอาชิโผล่มาแทนพอมาถึงปุ๊บแจ็คก,ก็ไม่พูดพรามทำเพลงกระโจนใส่จอมมารใช้ดาบฟันมันจนเหลือตัวกระจิว๋วและไลลฟันจนจพ จอบมานเสื่อมลงเรื่อยๆจนกระทั่งร่างสุดท้ายที่จะเป็นการปิดฉากการต่อสู้ที่ยาวนานก็มาถึงแจ๊กจะโรดดาบศักดิ์สิทธิ์ลงบนหัวของจอมานดูดกลืนมันเข้าดาบและปักลงธรณีอย่างรุนแรงทําให้พลังของจอมานสลายลงทันทีแล้ววิหารแห่งความมืดของจอมานก็ระเบิดบื้มตามไปปิดฉากจอมานผู้ชั่วร้ายลงณนะตรงนี้มันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆ แจ็คบอกและที่ดีๆอาชีก็ล้มลงเธอบอกว่าเธอรู้สึกได้เลยว่าจอมมารได้หายไปจากตัวเธอแล้วคงจะเป็นการจบเรื่องราวแล้วจริงๆก่อนที่ทั้งคู่จะโอบกอดกันอย่างมีความสุขหลังผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาตลอดหลายสิบปีเหล่าอาจารย์ที่ฝึกสอนแจ็คตั้งแต่ตอน,น,นแรกก็มารวมตัวกันที่วิหารของโชกุนไม่ว่าจะอาจารย์อียิปต์เซาลินไวกิ้งโรบินฮูดก็มาหมดโดยพวกเขามาเพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งงานของซามูไรแจ็คและเจ้าสาวข,ของเขาอาชี พิธีกรรมนั้นเป็นไปนอย่างชื่นมื่นและควรจะเป็นงานที่อบอวนไปด้วยความสุขใช่ไหมครับแจ็คยิ้มรับเจ้าสาวของเขาด้วยใจยินดีแต่ทว่าชั่วจังหวะนหนึ่งอาชิส่งสายตยาแห่งความสิ้นหวังมาให้กับแจ็ค ซึ่งแจ็คก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่ๆไม่นานจากนั้นอาชีก็จะล้มลงแจ็ครีบคว้าตัวเธอเอาไว้ก่อนที่อาชีจะบอกลาคนรักของเธอว่าหากไม่มีจอม,มานตัวข้าก็เท่ากับไม่เคยมีอยู่มาก่อนพอพูดจบยังไม่ทันได้ร่ำลาอะไรตัวของอาชีก็สลายหายไปเพราะจอม,มานถูกสังหารไปแล้วตัวเธอก็เท่ากับไม่เคยมีอยู่มาก่อนนั่นเอง เพราะพอปัจจุบันไม่มีจอมาแล้วอนาคตที่ทิดาแห่งจอมานถือกําเนิดขึ้นมาก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองก่อนที่แจ็คจะร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าฉากฉากนี้ถือเป็นหนึ่งในฉากที่เศร้าที่สุดในวงการการ์ตูนยุคนี้เลยละครับหลังการจากไปของอาชีแจ็คก,ก็ออกเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆและมาหยุดที่ป่าที่เขาเคยบอกความจริงกับจอมานให้อาชีฟังและนั่งระลึกถึงเธอที่กลายเป็นแค่ความทรงจำของเขาไปแล้วซึ่งจังหวะหนึ่งเราจะเห็นเต่าทองสัญ,ญลักษณ์ของอาชีบินมาเกาะที่นิ้วของเขาและกระพริ ตาแจ็ครับรู้ได้ว่านี่คงจะเป็นความรักที่อาชิส่งผ่ายมาถึงเขาแน่ๆและเธอคงจะมาเพื่อบอกลา แกก็เลยยิ้มออกมาได้แล้วปล่อยให้เต่าทองบินจากไปซึ่งตรงนี้เหตุผลที่ต้องเป็นเต่าทองนอกจากอาชีจะชอบแล้วตำนานจีนโบราณยังเชื่อมโยงเต่าทองกับความรักอีกด้วยโดยตำนานเล่าว่าเมื่อเต่าทองมาเรียกแสดงว่าเป็นสัญญาณว่ารักแท้จะมาเยี่ยมเยียนผู้มาเยือนในอีกไม่นานด้วยเรียกว่าอาชีนั้นมาเพื่อบอกลาอย่างแท้จริงหลังจากนั้น แจ็คก็จะยืนชมความงามอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับผืนป่าไม้ที่อาชีมอบความรักมาให้ตลอดเพื่อเป็นการะระลึกถึงเธอในแบบที่เธอต้องการแจ็คตระหนักเสมอว่าหากปราศจากการเสียสละของเธอเขาก็คงไม่สามารถช่วยจัก,กรวาลและอนาคตจากจอบมารได้แน่ๆแ,แล้วเราก็จะเห็นในยะหนึ่งที่สําคัญมากๆว่าต้นไม้ที่ตั้งแต่ง,งานอยู่เนี่ยรอบๆนั้นจะเต็มไปด้วยผืนป่าไม้ที่ฟื้นฟูอย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่น้ำแหลมแบบที่เคยเรียกว่าเป็นอันปิดฉากการเดินทางอันยาวนานของซามูไรพเนจรอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แล้วและครับและเรื่องราวทุกอย่างของซาม urai Jack ทั้ง5สซีซั่นก็จะจบลงที่ณตรงนี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปการเดินทางอันยาวนานของซามูไรแจ็คที่ยาวมาถึง5สีซั่นและจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับทุกคนขอคอมเมนต์กันคนละ1เมนนะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างและก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของซามูไรแจ็คมาเล่าให้ฟังแบบนี้ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ